สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายนะคะหรือว่าเดวิสคัพนะคะประจำปี2022นะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับ World Group 2นะคะซึ่งทีมชาติไทยนะคะก็จะลงทำการแข่งขันพบกับทีมชาติรัสเซียค่ะวันนี้ผู้บรรยายนะคะก็มีดิฉันชยานิธีสุดาบัณฑิตนะคะแล้วก็มีพี่เบิ้มนะคะธนากรศรีชาพันธ์แล้วก็รวมถึงแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีแทมมี่ครับสวัสดีคุณอ้อมครับสวัสดีค่ะวันนี้แท็กทีมกันมาเลยนะคะสำหรับพี่เบิ้มนะคะธนากรนี่เป็นทั้งผู้เล่นนะคะอดีตผู้เล่นแล้วก็อดีตกัปตันทีมชาติเดวิสคัพนะคะแล้วก็เคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นระดับเดวิสคัพแล้วก็ผ่านการเป็นโค้ชมานี่โอ้โหเยอะมากนะคะในขณะที่แทมรินทร์ธนสุการนี่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเป็นอดีตนักเทนนิสหมายเลข19ของโลกแล้วก็เคยร่วมกับทีมชาติไทยในชุดเฟสคัพแล้วก็ชุดต่างๆหลายสมัยเลยทีเดียวนะคะผมนะว่าทามี่ไม่ได้โอกาสได้ทันพี่เบิ้มด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสได้เราได้เล่นมิกซ์ดับเบิลที่ซีเกมที่เชียงใหม่เนอะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบได้ประสบการณ์กับพี่เบิ้มได้เรียนรู้อ่ะวันนี้เราแต่วันนี้เรามาดูน้องน่านาสีในระดับดาวรุ่งของเรานะคะในระดับทีมชาตินะคะวันนี้สำหรับการแข่งขันคู่แรกนะคะก็คือน้องบูมนะคะกสิดิษฐ์สำเร็จนะคะนี่แหละค่ะคนที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะวันนี้น้องบูมลงแข่งขันในฐานะผู้เล่นหมายเขาเรียกว่ามือหนึ่งของประเทศไทยนะคะลงกับมือสองของประเทศไทยก็คือโรเบิร์ตสตอมบิกนะคะโรเบิร์ตนี่ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งของรัสเวียนะคะเป็นมือสองแต่ว่าอันดับโลกนั้นอยู่ที่700กว่านะคะครับเทียบอันดับโลกนี่ต้องยอมรับว่าทางรัสเวียนะครับอันดับโลกดีกว่าใช่ค่ะนี้นะครับแต่ฝีมือวันนี้เราก็ยังมั่นใจว่าช่วงหลังนะครับที่เห็นกสิทธิ์สำเร็จเนี่ยมีทั้งฟอร์มการเล่นและผลงานการเล่นในการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับออกเทิร์นโปรเดวิสคัพล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เดนมาร์กก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์นี้เป็นแต้มแรกครับของวันนี้วันนี้เราคงจะวิเคราะห์แล้วก็ชมเนาะแล้วก็เชียร์ไปด้วยเนาะใช่ค่ะเราก็จะเชียร์ทีมชาติไทยกันนะคะขออนุญาตนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นประวัติของกสิดิษฐ์นะคะปัจจุบันอายุ21ปีนะคะอันดับที่1302นะคะต้องบริหารเดวิสคัพมาแล้วตั้งแต่ปี2019นะคะแล้ววันนี้พูดตรงๆถือว่าเป็นแมตช์International แมตช์แรกของประเภทเทนนิสของเรานะตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะถือว่าเป็นถือว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องบับเบิ้ลเรื่องหลายๆอย่างเรื่องความปลอดภัยให้กับทั้งเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่สนามนักกีฬาทุกคนนะคะเรายังมีอยู่ในมาตรการของความปลอดภัยโควิดด้วยนี่ค่ะถือว่าเรามาลุ้นกันว่าเนาะมันตื่นเต้นอ่ะพอมีแมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลระดับชาติมาแข่งในบ้านเราอ่ะมันน่ามันลุ้นกันเหลือเกินใช่ก็เมื่อเช้าได้เข้าไปคุยกันน้องๆทีมชาติไทยนี่เขาก็ตื่นเต้นกันนะโดยเฉพาะกสิดิษฐ์เองนี่เหมือนกับแบบคือไฟกำลังมาเพราะว่าในช่วงตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เดินทางออกแข่งขันต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็มาแมตช์นี้เป็นแมตช์ระดับอินเตอร์นะคะก็เลยทำให้แบบโอ้โหเขาเรียกว่าอยากที่จะลงเล่นแล้วก็ลงแข่งขันในฐานะมือหนึ่งของประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นประวัติของโรเบิร์ตสตอมบริดจ์นะคะอายุ22แก่กว่าน้องบูม1ปีนะคะอันดับอยู่ที่742ค่ะลงแข่งขันเดวิสคัพก็ปีเดียวกันกับบูมเลยนะคะก็คือปี2019ครับเรียกว่ารุ่นเรียกว่าไล่กันเลยนะรุ่นเดียวกันนะใช่ค่ะปีเดียวแต่ยังไม่เคยเจอกันในสนามแข่งขันนะคะทั้งเยาวชนทั้งอาชีพครับดูวันนี้อากาศแบบว่าเป็นใจมากนะคือ ดูกรรมการแบบเช็ดเหงื่อเล็กน้อยนะโอ้โหใช่โดยพูดตรงๆแล้วด้านเรื่องของอากาศวันนี้เนี่ยแบบเนาะเมื่อคืนใช่ไหมพี่อ้อมกับเมื่อเช้าบอกว่าตอนเนี้ยเมืองไทยเข้าสู่ใช่ครับอย่างเป็นทางการพายุร้อนเข้าสู่ใช่ค่ะใช่พายุหน้าร้อนแล้วนะคะเอาพูดตรงๆทามี่ได้เปิดวันนี้นะคะจริงๆตอนเนี้ย31 32องศาแต่ความชื้น67แล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้38องศาเขาบอกว่า humidity เหมือนจะความชื้นเนี่ยจะทำให้ร้อนขึ้นฉันมีคิดว่าอันนี้แหละเรามีความเป็นเจ้าบ้านเนาะซึ่งเราคิดว่า
อ่ะแรตเวียตอนนี้คือหน้าแบบยังหนาวอยู่เลยเมื่อกี้ที่ภาพถ่ายไปที่เลฟรีแชมพายนะคะก็แชมพายนั่นก็เป็นชาวอินเดียนะคะก็คือไซบานบาเนจีนะคะก็มาจากอินเดียก็ร้อนเหมือนกันนะคะคือไม่มีร่มให้เขาเนาะไม่ไหวแล้วนั่นนะสิเอออาจจะต้องเนาะแบบว่าพี่เบิ้มรู้สึกยังไงคะกับการที่เราเจอรัสเวียรัสเวียเนาะยุโรปแล้วก็มาแข่งในบ้านเราอากาศบ้านเราเนาะก็นี่กูบิดรู้สึกยังไงใช่ไหมแทมมี่ถามรู้สึกดูกูระบุดูรูบิดดิเอาน้ำแข็งแบบว่าประคบอ่ะจะบอกว่าเป็นห่วงทีมรัสเวียไหมก็นิดหน่อยพี่เบิ้มตอนนี้เรามีแขกพิเศษที่จะมาร่วมกับเราวันนี้แน่นห้องเลยคือในห้องนี่แบบว่าอบอุ่นมากก็คืออดีตนักเทนนิสทีมชาติชุดเดวิสคัพอีกคนหนึ่งนะคะปิ๊กดนัยอุดมโชคครับสวัสดีครับค่ะเป็นเกียรติมากนะครับค่ะมาร่วมกับพี่ทีห้องเต็มอบอุ่นมากนะคะวันนี้ดีใจครับดีใจที่เจอน้องๆนะครับมานั่งคุยกันตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อาวุโสค่ะด้านในนี่รุ่นเดียวกับกูบิดไหมรุ่นเดียวกันไหมรุ่นพี่อ่ะ40ใช่ที่33เองพี่ก็นึกว่าด้านใน32ตอนนั้นยังอยู่นะเราแล้วขอบคุณครับ Let's enjoy this match because of three tie break sets ใช่ใช่ค่ะแต่หน้าเขาไปไกลมากเลยนะคะเมื่อกี้ from the top and short to serve วันนี้ลองถามด้านในดูนะคะจากการที่มีประสบการณ์ในการเล่นเดวิสคัพแล้วก็อยู่กับน้องๆรุ่นนี้ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันยังสนิทกันอยู่นะคะชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะทีมชาติไทยก็ชุดนี้แต่ละคนก็มี end of one ของแต่ละคนอย่างน้องบูมเองนะครับก็มีสต็อกที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็มีลูกเสิร์ฟที่ลูกหนักที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้บูมสามารถที่จะใช้เกมของตัวเองออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีโอกาสแล้วนะครับก็หวังว่าบูมจะเรียกฟอร์มของตัวเองออกมาได้ซึ่งตอนนี้ฟอร์มของบูมผมก็คิดว่าบูมช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าคงเส้นคงวาในเรื่องของฟอร์มการเล่นดูจากเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเขาเนี่ยก็จะเข้ารอบลึกๆตลอดแล้วก็ได้แชมป์ส่วนใหญ่นะครับตอนหลังเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าความมั่นใจของบูมเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในตอนนี้นะครับค่ะวันนี้ขอถามเผื่อไปถึงคู่ที่2ครับผมค่ะดาวรุ่งของเราที่จะเจอสองใช่ไหมครับสองเนี่ยก็เป็นคนที่มีสต็อกหนักโฟร์แฮนด์หนักนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องมาดูเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยของสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความตื่นเต้นการรับเรื่องของความกดดันตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าสองจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกซึ่งผมเนี่ยด้วยประสบการณ์ครั้งแรกตื่นเต้นสัมผัสแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะตื่นเต้นนานขนาดไหนต้องมาดูกันคู่ที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้คู่แรกเริ่มแล้วนะคะน้องบูมเสิร์ฟก่อนค่ะโอ้มาเลยครับบิ๊กเสิร์ฟแบบบิ๊กพูดเมื่อกี้เลยเสิร์ฟแรกได้เปิดได้ดีเรียกความมั่นใจในตอนแรกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะคลิปต่อไปเรื่อยจะดูเหมือนไม่หนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวางดีนะคะวางค่อนข้างที่จะริมชิดเส้นหลังนะคะเกมแรกนะครับเสิร์ฟแรกทุกลูกนะครับ40 love ลงทุกลูกแล้วก็การเล่นลูกกลางคอร์ดแบ็คแฮนด์วินเนอร์ตรงนี้ครับเอสเดนเหมือนกับว่าพอเสิร์ฟแรกมาเสิร์ฟแรกได้ดีแล้วเนี่ยมันทำให้แต่งเกมอะไรเข้าไปก็ง่ายใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เกมทาลันเปิดกับปิดเลยนะคะลูกเสิร์ฟ S มี2ลูกไปแล้วนะคะเกมนี้2 S ในเกมแรกครับกสิทธิ์สำเร็จนะครับเปิดเกมอย่างมั่นใจดีนะครับตอนนี้เยี่ยมเลยอย่างที่บอกครับเราจะชมแล้วก็เชียร์เยอะนิดนึงนะครับทีมชาติไทยเล่นก็นะครับผู้ชมหลายๆท่านคงติดตามชมแล้วก็คงให้กำลังใจกับทีมเดวิสคัพไทยในการแข่งขันครั้งนี้ครับวันนี้อากาศก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับสำหรับนักเทนนิสแล้วนี่ชอบอากาศแบบนี้ไหมคะก็ผมว่านักเทนนิสไทยเราชินอยู่แล้วครับแต่ว่า
ด้วยของยุโรปเนี่ยอากาศบ้านเราอาจจะค่อนข้างจะอบอ้าวแล้วก็มีเขาเรียกว่าความชื้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเราต้องยื้อพยายามยื้อเกมเขาให้ได้นานๆอันนี้คือตามสไตล์ผมนะครับครับแต่ของบูมนี่ต้องเล่นหนักครับผมโรเบิร์ตสโตมบ์เล่นเกมRepresenting Latvia to serve เดี๋ยวมาดูเกมเสิร์ฟของคู่แข่งครับค่อยดีนะครับไปสะดุดเน็ตเล็กน้อยทำให้เกมเปลี่ยนไปทำให้เขาได้เปรียบเลยนะครับจังหวะเปลี่ยนอยู่ที่การโดนขอบเน็ตเมื่อสักครู่นะคะทำให้บอลสปีดบอลที่จะมาแรงนี้ผ่อนลงไปเยี่ยมมากเล่นได้ลึกดีมากครับยันถึงเส้นท้ายคอร์ดเลยนะครับนอกจากเสิร์ฟดีแล้วนะครับเกมรีเทิร์นแต้มนี้ของกสิดิษฐ์นี่ถือว่ารีเทิร์นดีมากๆไม่ได้เปรียบเลยนะครับลึกถึงเส้นหลังก็นี่เลยตามมาซ้ำกลางคอร์ดปกติช่วงแรกเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เราหาสไตล์การเล่นของแต่ละฝั่งด้วยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นดูเชิงกันก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็เขาก็จะอาจจะเสิร์ฟวางทั้งซ้ายทั้งขวาเพื่อจะดูว่าบูมเทิร์นตรงไหนดีครับ40-15ดีเหมือนกันครับเสิร์ฟเอสลูกแรกของโรเบิร์ตครับลงมุมเลยนะครับตอนนี้ระบบของเดวิสครับนี่ยังเล่น3-5อยู่ไหมคะตอนนี้2-3แล้วสองในสามแล้วก็เกมลาดเบียใช้เวลา2 วันนะครับตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยก็คือ3-5ใช้เวลา3 วันวันแรกก็คือเดี่ยว2 แมตช์แล้วก็วันที่2เนี่ยมีคู่แค่แมตช์เดียวแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมาเป็นเดี่ยวชนมือก็คือมือ 1 ชนมือ 1นะครับแต่วันนี้คือเขารวบเอามาวันแรกก็คือเดี่ยว2 แมตช์แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะ3 แมตช์คู่ก่อนครับแล้วก็จะเป็นเดี่ยวชนมือซึ่งใช้เวลา2-3ตรงนี้จะหนักหน่อยสำหรับนักกีฬาเพราะปกติเราจะไม่เล่นคู่ก่อนเราจะเล่นเดี่ยวจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับคิดว่าแบบนี้จะดีกว่าเดิมไหมคะในมุมผมชอบแบบเดิมมากกว่านะครับดูขลังกว่า แต่ว่าแบบนี้ก็เซฟร่างกายนักกีฬาเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาแข่งเดวิสคัพแล้วอ่ะร่างกายนักกีฬาค่อนข้างช้ำพอช้ำพอสมควรจะเล่นแมตช์ในอาทิตย์ถัดไปค่อนข้างจะลำบากครับรักษาเกมเสิร์ฟแน่นคู่นะครับในช่วงเซตแรกเกมเสิร์ฟของทีมลัตเวียก็เสียไปแต้มเดียวเหมือนกับกสิทธิ์เกมแรกที่ผ่านมาครับต้องรักษาเกมเสิร์ฟวันนี้พิกนะใช่ครับ อย่างน้อยบูมต้องพยายามรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้ครับNet first service. 30 love. ตรงนี้เทิร์นล้นไหมนะครับ2เติมแรกครับกสิดิษฐ์เกมเสิร์ฟน่าจะเป็นไปได้ไม่ยากแล้วครับเสิร์ฟ2นี่ก็ยังหนักอยู่นะคะใช่ครับเสิร์ฟดีครับปกตินะครับเวลาผมรีเทิร์นผมจะค่อนข้างจะเข้าเทิร์นลูก2เข้าเร็วแต่เวลาตอนนั้นได้ซ้อมกับบูมบ้างเนี่ยเข้าละยากเหมือนกันเพราะลูกเขาค่อนข้างที่จะแรงยังแรงอยู่แรงด้วยและลึกด้วยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับเทินเข้าไปให้ได้ประ
กติจะเห็นคนเสิร์ฟ2นี่จะเสิร์ฟมาสั้นนะคะไม่ลึกแต่ของบูมนี่เสิร์ฟ2นี่คือลึกเหมือนเสิร์ฟแรกเลยอ่ะใช่ครับด้วยความเข้มผมคิดว่าบูมค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องของความสูงเพราะสูงแต่น้อยเกือบ190กว่านะครับเพราะฉะนั้นจะได้เปรียบในเรื่องของลูกเสิร์ฟมีมุมค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับผม170กว่านี่ก็เกือบ20เซนนะฮะมุมการกดบอลลงนี่ก็ได้เพิ่มอีกเยอะเลยครับครับของผมลูกสองนี่ต้องเป็นโค้งย้อยครับเน้นเป็นลูกโค้งย้อยสปินนะครับแต่ของบูมนี่สามารถยังกดได้อยู่ครับเลยได้เปรียบหน่อยครับถือว่ามีพัฒนาการเกมเสิร์ฟได้ดีเลยนะใช่ครับขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเกมเสิร์ฟโดยความสูงมีพี่พิกพูดถึงนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมกันนี่คุณแม่เกมเสิร์ฟนี่เป็นคุณแม่กับพี่สาวนะคะสองต่อหนึ่งค่ะน้องบูมรักษาเกมเสิร์ฟได้นะคะแต่สิริสำเร็จนี่ก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยของพี่วิทยาสำเร็จนะคะอดีตทีมชาติอดีตนี้เป็นรุ่นพี่ของพี่เบิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะใช่ครับค่ะแล้วก็เหมือนกับสร้างลูกชายมานี่แบบคือมีการวางแผนเป็นสเต็ปมาเลยนะคะสมัยก่อนนี่น้องบูมนี่โอ้โหเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะตัวเล็กๆอยู่เลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้เมื่อก่อนเนี่ยซนเหมือนกันนะคะน้องบูมครอบครัวนี้น่ารักครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่คือตามอยู่เหมือนกับติดอยู่ตลอดไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับเป็นครอบครัวที่ครับค่อนข้างจะอบอุ่นน่ารักเคยสัมภาษณ์พี่วิทยาค่ะว่าวางแผนชีวิตน้องบุ๋มไว้ยังไงเหมือนกับพี่วิทยาเขาไม่เคยไปเป็นผู้เล่นโอลิมปิกเขาก็อยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นก็มาเอาใจช่วยครอบครัวนี้กันนะคะว่าน้องบุ๋มจะสร้างความฝันของพ่อให้เป็นจริงได้หรือเปล่านะคะก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะคะลา15ตอนนี้เหมือนกดดันตัวเองด้วยไหมคะโรเบิร์ตก็ต้องดูสภาพครับผมคิดว่ายังเร็วไปที่บอกว่ากดดันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรารักษาเกมเสิร์ฟอยู่เกมเสิร์ฟเขาก็มีความกดดันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเหมือนกับเขาก็พยายามเหมือนกันใช่ครับคือเขาก็ต้องคิดว่าเขาก็ต้องรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพรสเชอร์ก็ไปอยู่ที่ลูกเสิร์ฟที่เขาจะต้องพยายามทำออกมาให้ได้ดีค่ะครับคือถ้าปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้นี่ก็เข้าทางเราเหมือนกันนะมีโอกาสครับถึง30เกมนี้โอกาสของกสิทธิ์ดิษฐ์ก็เสิร์ฟไม่ลงนะครับ2แต้มของโรเบิร์ตนะครับโอกาสทีมไทยก็มีเสียงดังขึ้นครับลุ้นกสิทธิ์ดิษฐ์กันเต็มที่ครับวันนี้15ได้ดีนะครับนี่บุกได้ดีแล้วก็พยายามจะหลบกลับแล้วนี่หลบออกไปค่อนข้างมากนะครับจังหวะบุกดีครับเที่ยวสองชิงเราอย่างงงมากเลยเอสที่สองนะครับของทีมรัสเซียครับโอ้คนแล้วเป็นแต้มที่สำคัญด้วยนะครับคือเหมือนกับเสี่ยงในลูกที่ถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยโดนเบรกพอยท์ทันทีดีว่าเขายังมั่นใจในประสิทธิภาพของลูกเสิร์ฟเขาอยู่นะครับมาสองลูกเลยครับเจส
ลูกนี้นี่เหมือนหลุดออกหลังใช่ไหมคะก็เป็นโอกาสตอนนี้บูมต้องพยายามเน้นรีเทิร์นให้ได้แล้วก็พยายามกลับมาพยายามเน้นให้ตีสโตกให้ได้เพราะช่วงนี้เกมนี้ผมก็ดูว่าเขาค่อนข้างที่จะหลุดในการสโตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต้มสำคัญนี้ก็มีโอกาสอยู่ฟังใกล้เคียงก็คือสงสัยบูมว่าลักเรากระตุกขึ้นมาทุกคนเลยนะลูกเมื่อกี้ว่าตกลงมันลงหรือมันออกดูใหม่นะคะมันก้ามกึ่งมันน่าจะสัมผัสเส้นนิดนึงนะคะDiaz ยังไม่แน่ครับเกมนี้ครับโอกาสของทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเสิร์ฟมาพลาดในแต้มเกมพอยต์ก็เป็นการดีลครั้งที่สองนะคะหมดจะเสียก็เสียง่ายๆหมดจะได้ก็ได้ง่ายๆ คือเกมนี้โรเบิร์ตนี่มีครบหมดเลยนะคะ อันนี้ทำเป็นช็อตให้เรียกว่าช็อต5ดาวค่ะ5ดาวให้5ดาวเลยโรงแรม5ดาวก็เป็นลูกที่ถนัดของแทมมี่เหมือนกันนะคะโอ้เห็นบ่อยนะคะเวลาแทมมี่ลงแล้วลูกนี้นี่คือแบบคู่ต่อสู้เวอร์สวยจริงๆค่ะเป็นโอกาสของกสิดิษฐ์นะคะที่จะเบรกเกมเสริมในเกมนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็ชาฉันหลุดนะฉันก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นใช่เหือกผมว่าจะถ้าโดนเบรกไปปุ๊บเนี่ยจะกลับมาเบรกเกมเสิร์ฟของบูมก็ค่อนข้างลำบากแล้วนะครับใช่ๆฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้เหมือนกันครับเกมนี้สำคัญค่ะนิดเดียวถูกลากนิดเดียวบอลเสิร์ฟมันดีดเข้าตัวเนาะเมื่อกี้ทำให้รีเทิร์นยากค่ะจากแบลลี่ลูกเมื่อกี้นะก็ทางโรเบิร์ตก็เริ่มหายใจเยอะขึ้นนะด้วยอากาศที่ร้อนเสิร์ฟ2แล้วนะครับลูกเสิร์ฟ2ซัดแล้วชื่อกันก็จังหวะไม่ดีพอครับรีเทิร์นพลาดเองแต่ถ้าคิดในแง่บวกนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรามีโอกาสแล้วก็เราสามารถที่จะมีโอกาสเบรกเขาได้ในเกมถัดไปนะครับถ้าคิดในแง่บวกใช่อันนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมารักษาเกมเสิร์ฟให้ได้ก่อนแล้วก็มองอีกมุมนึงคือบูมเองก็คงจะได้เห็นเกมเขาว่าบางทีเขาก็มีหลุดเหมือนกันนะคะfifteen เป็น S ลูกที่3นะครับของกสิทธิ์สำเร็จวันนี้เกมเสิร์ฟครับยังรักษาฟอร์มได้ดีฮะเกมก่อนหน้านี้ไม่เสียแต้มเลยนะสี่แต้มรวดสวัสดีครับนำได้ดีที่บอกว่าถ้าคีปเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟลูกแรกแบบนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างจะเบรกเกมเสิร์ฟบูมยากแล้วก็เราทำให้เกมเราได้เปรียบครับเซรี15บล็อกรีเทิร์นการลุกสั้นเลยนะครับ
ั้นเท่าต่ำนะมีกสิกะจะวางให้โพสช็อตไปดังแบ็คแฮนด์แล้วพลาดเซฟดีแล้วนะครับแต่เขาบล็อกกลับมาเหมือนกับอาจจะตกใจเล็กน้อยFourteen, fifteen. ยังเสิร์ฟลูกแรกไม่เสียเลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกมเสิร์ฟที่เปอร์เซ็นต์ลูกแรกยัง 100% อยู่นะเป็นเอสด้วยนะครับเอสลูกที่สี่แล้วเกมเสิร์ฟ นี่เล่นยากเล่นยากไปนิดนึงนะครับตรงนี้ของบูมนะครับอาจจะมันเป็นผมนะอาจจะถอยมารอสักเล็กน้อยแล้วก็หวดตามโฟร์แฮนด์นะครับอันนี้เข้าไปแล้วฮาร์บอลเล่กลายเป็นลูกที่เล่นยากไปครับเสร็จเข้าตัวนะครับเปลี่ยนตัวหลบเกมท้าเสิร์ฟดีครับรักษาเกมเสิร์ฟพาลันลิสนำ 3-2 ครับทีมเอสครับไทยการสิทธิ์สำเร็จผ่านมา5เกมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเทมี่มองว่ายังไงเกมนี้จากผู้เล่นมาเป็นผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นกว่าผู้เล่นเป็นการเป็นผู้เล่นอีกนะคะคืออาจจะด้วยอันนี้น่าจะเป็นน้องกำลังอยากจะถามปิ๊กด้วยแล้วก็พี่เบิ้มด้วยว่าการแข่งขันของตัวเองกับของระดับชาติทีมชาติเนี่ยเอาโดยความรู้สึกของเทมี่นะของเทมี่ว่ากดดันนะเล่นทีมชาติกดดันเนาะของปิ๊กเป็นยังไงบ้างของผมจะอีกแบบหนึ่งครับของผมจะเหมือนกับมันมีพลังมากขึ้นครับมันเหมือนกับเราอยากที่จะทำให้มันได้มากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้สู้กว่าเดิมฉะนั้นยังจะเห็นได้ว่าบางทีผมเล่นให้ทีมชาติแล้วผมจะค่อนข้างที่จะไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้สู้จนถึงที่สุดมีหลายแมตช์เหมือนกันที่แบบหลายคนคิดว่าแพ้แล้วแต่ว่าก็กลับมาได้มีแมตช์ที่แบบว่าตะคิวแบบกินจนโอ้โหเล่นถึง5เซตตอนนั้นเล่นกับออสเตรเลียป่ะคะผมมีหลายแมตช์มันหลายแมตช์ที่ของอุซเบกที่คอร์ตนี้ก็มีนะคะที่ตอนเจอฮีวิตก็5เซตใช่ใช่แล้วก็มีตอนแมตช์กีฬามหาลัยโลกตอนนั้นที่เล่นในประเทศไทยตอนนั้นโดนนำไป 4-1 2เบรกแล้วเกือบจะโดน 5-1 แล้วอะไรเงี้ยแล้วมีลูกหยอดผมก็ไม่รู้วิ่งทันได้ยังไงแล้วกลับมาได้แล้วกลับมาชนะได้ไทยเบรกก็คือแรงฮึดของเราว่าเราไม่ยอมแพ้ใช่เหมือนกับอยากจะทำให้ทุกคนสมหวังด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยอันนี้เราจะดูเนาะว่าโรเบิร์ตกลับมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของพี่เบิ้มว่าการทีมชาติเป็นยังไงครับครับเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตครับตาม2เกมต่อ3ในเซตแรกก็คุมเกมได้แล้วนะแต่ว่ามันหลุดเอาจังหวะท้ายนี่เองนะคะตามได้ดีครับเธอชิลับปกติแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่คนเชื้อชาติรัสเซียเนี่ยด้วยเวลาเราเจอแล้วเรายังไม่รู้จักเขาเนี่ยเราตีว่าแบ็คแฮนด์เขาจะดีก่อนอันนี้ในมุมของผู้ชายที่ส่วนใหญ่จะเจอนักเทนนิสรัสเซียรัสเวียไบลารุสพวกเนี้ยพวกที่ออกเชื้อชาติรัสเซียเนี่ยจะแบ็คแฮนด์ค่อนข้างดีฟอร์มเขาค่อนข้างดีพอสมควรเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาฝึกมาจากคอร์ดดินหรือว่ายังไงเกี่ยวกันไหมหรือว่าเป็นพื้นฐานของเขาเลยที่อันนี้ก็พูดยากเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าด้วยสรีระร่างกายด้วยอะไรจริงผมว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะฝึกซ้อมเน้นในเรื่องแบ็คแฮนด์มากกว่าโดยบ้านเราอาจจะแบบเราเน้นโฟร์แฮนด์เน้นเสิร์ฟเน้นโฟร์แฮนด์อเมริกาเงี้ยเสิร์ฟโฟร์แฮนด์แน่นอนครับแต่พอมาแบบพวกรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบ็คแฮนด์จะดีถ้าส่วนใหญ่เกมลาตเวีย
ิดเกมนี้ไปได้นะคะโรเบิร์ตตอนนี้ก็3เกมเท่ากันอันนี้ทางสมาคมนะครับก็มีท่านนายกสมาคมนะครับมานั่งชมกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบอกว่าวันนี้ทีมเนี้ยทีมไทยถ้าชนะมีรางวัลอัดฉีด1ล้านบาทครับมีเป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่เป็นกำลังใจให้ทีมเดวิสคัพไทยนะใช่ครับใช่ยังออนเสิร์ฟนะครับเซตแรกสูสีครับรักษาเกมเสิร์ฟมาได้ดีทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้เกมนะพี่พิกบอกมีโอกาสแล้วก็ถือว่ากดดันได้ระดับหนึ่งแล้วเกือบเบรกได้เยี่ยมเสิร์ฟดีมันดีเงี้ยนะครับรีเทิร์นมาสั้นซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเสิร์ฟดีๆเนี่ยลูกรีเทิร์นจะสั้นเพราะสั้นแล้วโอกาสของฝ่ายเสิร์ฟก็จะตามมาเล่นที่หน้าเนี่ยบุกได้อีกหมดเลยแบ็คแฮนด์ของกสิทธิ์แต่วันนี้เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟของบูมนี่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเสิร์ฟแรกนะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่ก็ต้องพยายามเสิร์ฟให้หลากหลายนะครับถ้าเขาจับสปีดของเราได้เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องพยายามเสิร์ฟไม่เหมือนเดิมให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแก้กลับนะใช่ครับมาแข่งสายของสิทธิ์ครับดึงสั้นเลยจริงๆก็ถือว่าแก้กันได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งคู่ทั้งสองฝั่งดีมากครับการหาจังหวะทำแต้มของทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวว่าดีขึ้นทั้งคู่แล้วครับหาวิธีการนะครับแท็กติกการเล่นFault. พี่พิกมองเห็นแผนการเล่น2แต้มที่ผมเห็นเนี่ยรัตเวียตีเข้ากลางนะเน้นตีเข้าตรงตัวมากขึ้นนะครับในวอลเลลี่แล้วก็ทำให้กสิทธิ์นี่พยายามจะวางลูกออกด้านข้างแล้วที่ผ่านมานี่เป็นแต้มที่2ที่พลาดจังหวะแบบนี้ครับผมว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเน้นเป้าใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดมุมการตีของบูมไปในตัวนะครับมุมจะน้อยถ้าเราตีเข้ากลางให้คู่ต่อสู้ได้มีมุมค่อนข้างตีออกไปยากนะครับเกมพลาดเสิร์ฟดีแล้วก็รีเทิร์นสั้นแบบนี้นะครับกสิทธิ์ไม่ค่อยพลาดฮะรักษาเกมเสิร์ฟนำ4เกมต่อ3ครับพลาดแล้ว leads 4 games to 3วันนี้เกมของกสิทธิ์นี่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะยังไม่ได้เปิดจุดอ่อนอะไรให้เห็นเท่าไหร่นะคือถ้าบูมเล่นอยู่ในฟอร์มเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างที่จะอันตรายคนนึงถ้าเจอนะครับแต่ก่อนเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของบูมก็คือเรื่องของร่างกายนะครับพอเจอเล่นเจอคนเหนียวๆเล่นไปนานๆปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างที่มีอาการตะคริวมีอาการที่จะเกมดรอปลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังไว้ว่าบูมจะจบเกมให้ได้เร็วใน2เซตแล้วก็ไม่มีอาการตรงนี้วันนี้พี่เห็นอย่างนึงไม่ใช่แค่เกมที่มีการพัฒนาพี่เห็นเหมือนกับบูมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะครับบูมลงแข่งในฐานะมือหนึ่งของทีมไทยวันนี้แล้วเล่นเป็นคู่แรก
ยังไม่มีอาการตื่นเต้นให้เห็นเลยนะครับคุมตัวเองนิ่งมากนะคะแล้วเกมตัวเองนิ่งมากเรามีความรู้สึกบูมพัฒนาขึ้นทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ฝีมือการเล่นนะคะได้มาจากพ่อเยอะถือว่าตอนนี้ถ้าถามว่าบูมขึ้นมาในระดับนี้เนี่ยโอ้โหมีอนาคตไกลแน่ๆนะคะเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติในอนาคตได้ดีคนวันนี้เห็นชัดอ่ะผ่านมา 5-6 เกมเนี่ยนิ่งมากทั้งที่อย่างที่ปีเคยบอกว่าการลงแข่งเดวิสคัพโดยเฉพาะคู่แรกเนี่ยลงเป็นคนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือที่เท่าไหร่เนี่ยความตื่นเต้นมันมีอยู่แล้วเนาะและยิ่งแต้มแรกของทีมชาติเนี่ยคือเหมือนเราแบกความหวังไว้อ่ะแต้มแรกมาแต้มที่สองมันก็จะง่ายละ15ประสบการณ์ของบูมในตัวของตัวเองก็เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือครั้งที่แล้วที่ไปเล่นที่เดนมาร์กบูมก็ทำแต้มให้ตัวเองครั้งแรกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอย่างนึงเพราะผมตอนแรกก็เล่นก็ถ้าเล่นเอาเดี่ยวจริงๆก็คือฝ่าจะชนะแมตช์แรกของเดวิสครับก็นานอยู่พอสมควรอาจจะปีนึงแต่พอปลดล็อกได้ปุ๊บมันก็มั่นใจเรื่อยๆครับเด็ดนะช็อตเด็ดแล้วนะแฟนของกสิดิษฐ์นะครับแฟนขนานเส้นนี้เป็นลูกที่เขาถนัดแล้วเล่นได้ดีนะครับดูอีกครั้งครับทั้งความเร็วนะครับทิศทางนี่ยอดเยี่ยมจังหวะได้หมดนะคะเสิร์ฟดีนะ30-15พี่จะมีกำลังลุ้นให้ดูเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมดูสีหน้าทัศเบียร์นะครับเรากำลังดูอากาศนะครับซึ่งพี่จะมีให้ความเห็นเรื่องอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างจะร้อนแล้วครับความชื้นสูงมากรู้สึกเหมือน38ใช่ไหมใช่38 องศาก็จะร้อนเรื่อยๆนะครับอากาศต้องบอกไว้เลยนะคะว่าพอมาเล่นในเซ็นเตอร์คอร์ทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเนี่ยคืออากาศข้างนอกว่าร้อนแล้วนะมาอยู่ในคอร์ทเนี่ยร้อนกว่าใช่ไหมคะปิ๊กใช่ครับมันมีไอความร้อนจากพื้นขึ้นมาอีก30เป็นอีกเกมที่เราก็มีโอกาสครับใช่ครับแต้มนี้ถือเป็นแต้มสำคัญแรกเวลาเจอผมเจอแต้มสำคัญเวลาถ้าได้รีเทิร์นคือต้องพยายามรีเทิร์นให้ลงก่อนนะครับพยายามรีเทิร์นให้ลงสร้างจัดโอกาสให้ตัวเองให้ได้ 40 เราจะมาลุ้นนะที่จะลุ้นรีเทิร์นรีเทิร์นให้ลงสักหน่อยต้องยอมรับครับว่าเขาเสิร์ฟดีครับตรงนี้ในแต้มสำคัญเขาสองครั้งเขาครีเอทอาวุธของเขามาในแต้มสำคัญพอดีเลยต้องสังเกตดูครั้งที่แล้วก็เสิร์ฟฉีกนะครับเพราะฉะนั้นแต้มสำคัญเขาอาจจะชอบเสิร์ฟฉีกในคอร์ดดิวส์เกมเสิร์ฟได้แค่ไหนเสิร์ฟสองโฟร์เกมยังไม่เสียหายครับรักษาเกมเสิร์ฟนะออนเสิร์ฟใช่อันนี้ก็ดูเหมือนก็น่าจะรู้เกมทั้งคู่โน้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งแทมมี่อันนี้แทมมี่มุมมองในส่วนตัวคือของเราเนี่ยเป็นเกมค่อนข้างที่เสิร์ฟแรงสตรกดุดันสตรกพุ่งส่วนเขาก็จะค่อนข้างเกมแน่นอนเนาะเราจะเห็นคือเขาจะมีความแน่นอนมากขึ้นอันนี้ก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ใครจะเอายึดสิ่งที่ตัวเองดีที่สุดมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะThat first service ค่อนข้างกดดันทั้งคู่คือตอนนี้พลาดไม่ได้คือพลาดไม่ได้แล้วนะคะครับปลายเซตแล้วนะใช่ครับอันนี้มีเปลี่ยนการยืนเล็กน้อยเพื่อเป็นการให้คนเสิร์ฟคิดนะครับเนี่ยสองนะคะนั่นนะ15นี่เป็นเทคนิคของทางลัตเวียนะครับบางทีเจอคนที่เสิร์ฟดีๆเราจะทำไงให้เขาสมาธิวอกแวกจากการเสิร์ฟแต่บูมนี่ถือว่ายังทำได้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเจอคนเสิร์ฟดีๆผมก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งยืนให้เขาคิดเอ้ยนี่แบบให้เขาตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะจบจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
โอ้โหนี่เล่นยากนิดหนึ่ง30 15เจอลูกรีเทิร์นแบบนี้นะครับเป็นลูกบ็อกซ์สั้นแต่ว่าลูกมีจังหวะที่ฉีกออกข้างโดยทั้งวิ่งแล้วไปวางครับมากไปนิดนึงแต่เราก็ยังเรียกได้ว่าไว้ใจลูกเสิร์ฟบูมอยู่นะครับวันนี้ถือว่าเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเสิร์ฟไปถึง 86% นะครับส่วนของอีโรเบิร์ตนะครับก็เสิร์ฟไป 67% นะครับลูกแรกของกสิกิเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกกับเสิร์ฟ2เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้กันจริงๆถือว่าทั้ง2คนเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงพอสมควรครับเกิน 60% ขึ้นไปเนี่ยนะครับ2เกมพอยต์ครับโฟร์ทีเทรดพยายามจะยิงวินเนอร์ล้นไปนิดนึงนะครับเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟแรกดีมากมีเข้าไปยิงแบ็คแฮนด์คอสคอร์ดครับออกข้างไปนิดหน่อยลองสังเกตดีๆบูมเสิร์ฟลูกแรกลงปุ๊บลูกต่อไปจะเข้าไปตีในคอร์ดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องพยายามตามลูกแรกจากลูกเสิร์ฟให้ดีครับเราได้เปรียบแล้วนะครับเมื่อกี้เอากลับหมดเลยนะกลับมาลึกลูกนี้แหละครับที่ทำให้เป็นลูกเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะเลยครับครับขอลุ้นลูกเสิร์ฟมามันเข้าบ้างครับตอนนี Advantage. เวลาตอนเขารีเทิร์นนี้เขาจะพยายามจะขยับเหมือนกับขยับไปขยับมาตลอดนะครับแต้มนี้รีเทิร์นดีมากใช่มันลึกจริงๆสวนกับเป็นแต้มเบรกพอยต์ของรัตเวียครับมาลุ้นกระสิทธิ์กันต่อครับเสิร์ฟแรกต้องมาขยับเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะครับเป็นแทคติกที่สร้างนะครับความกดดันให้กับฝ่ายเสิร์ฟ5 games to 4ทีมรัตเวียครับเบรกเกมเสิร์ฟของทีมไทยได้ก่อนนะครับในเซตแรกพลาดไปนิดหน่อยครับจริงๆแล้วเสิร์ฟแรกยังดีอยู่นะจังหวะการเปลี่ยนการยืนนะครับรีเทิร์นเสิร์ฟที่ดีก่อนแต้มนี้ฮะเกมหน้าลุ้นหนักหน่อยครับสำหรับทีมไทยตอนนี้โดนเบรกไปก่อนสิ่งที่สำคัญของเราคือต้องพยายามรักษาสมาธิให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกมจุดเด่นของเราคือเกมเสิร์ฟแล้วพอเราโดนเบรกไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจของทั้งเราเองแล้วก็ของคู่ต่อสู้เนี่ยมันเหมือนเป็นโมเมนตัมช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าเกมแบบโมเมนตัมที่มันค่อนข้างจะสวิงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดึงโมเมนตัมดึงสมาธิกลับมาให้อยู่ในเกมให้ได้ครับถึงจะมีโอกาสครับบางคนนี่คือพอโมเมนตัมโดนเบรกปุ๊บกลายเป็นหลุดไปเลยครับกลายเป็นไม่อยู่กับเกมกลายเป็นมีอารมณ์เกิดขึ้นทำให้บางทีตีเร่งไปตีเสียเองง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามคุมอารมณ์กลับอยู่ในเกมให้ได้ครับเราก็มาให้กำลังใจมาลุ้นน้องบูมนะคะว่าจะอยากให้กลับมาเบรกในเกมนี้นะให้อย่างน้อยก็คือเซตนี้ยังเท่ามาที่เสมอเนาะเพื่อที่จะมาลุ้นกันอีกทีเบรกก็อยู่ในเซตใช่ไหมใช่เบรกก็ยังอยู่ในเซตค่ะเบรกก็อยู่ในเซตครับพยายามครับเซนเสิร์ฟอาจจะดูน้อยกว่ากสิทธิ์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ได้แต้มนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟที่ลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟที่ได้แต้มนะครับจากการเสิร์ฟแรกเสิร์ฟสองเนี่ยสถิติพวกนี้จะละเอียดมาก
างขึ้นหน้าแล้วมีลื่นแล้วล้มนะฮะแบ็คแฮนด์พาสซิ่งช็อตนี่ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับเคลียร์เน็ตเยอะมากเลยเนี่ยนะครับโอ้ม้วนลงนะต่ำลงด้วยจังหวะขึ้นไปเนี่ยพยายามจะพุ่งพยายามจะเหมือนจะพุ่งไปรับเลยนะคือลูกนี้จังหวะนี้ของกสิดิตนี่คือตั้งใจเลยดีมากใช่ตั้งใจจะปิดลูกนี้ด้วยนะคะที่คอร์ดสั้นลงคอร์ดเล็กเลยสวยมากครับแต้มแรกนวดไปทีละแต้มก่อนนะคะทีละคะแนนนะโอ้โหจากเมื่อเกมที่ผ่านมานี่ไม่เสียเลยนะแต่พอมามีความกดดันที่ต้องรักษาเกมเสิร์ฟเนาะเราจะเห็นว่าแต่พูดตรงๆน้องบูมก็รีเทิร์นดีก็ทำได้ดีเมื่อทั้งสองแต้มเลยfifteen thirty ใช่ไหมคุณดนัยมุมโปรดเหมือนจะลูกนี้มุมโปรดของเขาเลยนะขอดขวานี่มุมถนัดแล้วก็ลูกนี้ฉีกสั้นเลยครับลงแบบสั้นมากเป็นเอสของลัตเวียครับเน็ตSecretaries. เห็นดีมากเห็นทางดีมากครับสปีดบอลและความเร็วจังหวะนี้กสิทธิ์ไม่ทันครับเร่งแต่แค่สปีดช้านิดเดียวไม่ทันนะตรงนี้เขาเปลี่ยนสปีดบอลแล้วลึกลุ้นกันต่อครับ30เท่าปิดโฟร์แฮนด์นิดนึงครับเนี่ยแบบนี้เนาะลุ้นๆครับเต็มที่เลยครับในห้องก็เงียบสงัดด้วยความลุ้นน้องบูมนะคะปิดโฟร์แฮนด์หน่อยครับเดี๋ยวเขาเสร็จโฟร์ครับโฟร์ครับโอ้โหตามแผนใช่ปิดมาแล้วโฟร์ชีนเฉลิมสังเกตจากแต้มสำคัญของโรเบิร์ตเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่าชอบดีกว่าครับชอบเสิร์ฟฉีกเปิดคอร์ดเสร็จแล้วก็รีไปตำแหน่งคอร์ดว่างครับสมัยก่อนปิ๊กก็ทำแบบนี้บ่อยนะอันนี้ไม่ตายนะครับแน่นอนตายครับแต่ผมเสิร์ฟไม่แรงเท่าเขาครับกสิทธิ์ยังแน่นนะครับสตอร์แน่นมากไม่หลุดเมื่อกี้ลุ้นมากเลยนะคะแรลลี่กันแบบว่า15แรลลี่นี่คนภาคนี้ก็นิ่งเลยนิ่งไปเลยนะคะพูดเลยในระหว่างนิดนึงเพราะด้วยความลุ้นค่ะลูกนี้จะมาฉีกหรือเปล่านะครับผมมองว่ากอดคว้าครับน่าจะเข้าตัวเซตไปได้1เซตพอยต์นะคะเอากลางAdvantage เปลี่ยนมุมเสิร์ฟนะครับต้องเปลี่ยนลาดเฟียบกลัวแบบบางทีคู่ต่อสู้จับได้ก็ทำให้การตีเราก็ลำบากนิดนึงนะครับเน็ต
first serves. เซฟเซตพอยต์กันที่สองครับดูเพลงโปรแฮนด์ขนาดเส้นของนักเรียนนะครับทีมนักเรียนพยายามแล้วบูมเองก็พยายามกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดนะครับพยายามเมื่อกี้เห็นภาพกำหมัดแล้วตกไปที่หน้าอกแสดงว่าเอาต่อเอาให้ได้ไม่ยอมเกมนี้มีลุ้นจริงๆครับเนี่ยครับเป็นสถานการณ์ที่ดีมากนะครับสถานการณ์ที่ยังเป็นรองอยู่นะครับเซฟมาสองเซตพอยต์แล้วสิริยังรักษาความมั่นใจเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจเนาะว่าถึงบอกว่าบูมมีพัฒนาการที่โตขึ้นเยอะเลยนะคะโอ้โหฉีกอีกแล้วครับเดินตามแพทเทิร์นที่ดีมากครับฉีกโฟแล้วก็รีเทิร์นเข้าสั้นระหว่างประกัน เซตพอยต์ครั้งที่3 ใช่ใช่ตั้งครับดีมากๆเหมือนกันจาก3ดิวส์นะลองจังบอกว่าในฝั่งดิวส์เนี่ยเค้าเสิร์ฟดีมากเลยนะแต่พอฝั่งแอดเนี่ยเค้าจะลุกแรงไม่ลงเพราะฉะนั้นน้องบูมอาจจะต้องระวังในฝั่งด้านนี้เยอะขึ้นอ่ะเรามาลุ้นกันอืมคงให้ลึกให้ได้ครับลูกแรกลูกรีเทิร์นสําคัญมากเกมนี้สําคัญมากค่ะต้องพยายามอ่านการเสิร์ฟของเค้าให้ได้ครับ เวลาเราเริ่มจริงครับ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 เวลาเราเริ่ม
ก็ต้องพยายามชั่งใจให้ได้ครับไม่ติดเลยค่ะเอี้ยวไปเอี้ยวมาเนี่ยลุ้นเนี่ยเมื่อกี้ถือว่าน้องบูมเปิดคอร์ดได้ดีมากแล้วก็คุมเกมน้องถือว่าเมื่อกี้แต้มสำคัญเพราะว่า20แรลลี่นะประมาณเมื่อกี้ทั้งคู่เลยโอ้โหให้ใจทั้งคู่เลยค่ะในแมตช์นี้ยังอยู่ในเซตแรกนะครับครับเบรกกลับได้ครับนี่ขอหมอเรียกแพทย์แล้วนะเขาน่าจะเรียกเทรนเนอร์เจอแรงกดดันถึง3เซตพอยต์นะคะบูมก็สามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องมาดูว่าเขาเป็นอะไรนะครับจะเป็นการแค่เรียกว่าดึงโมเมนตัมให้หยุดโมเมนตัมหรือว่าเขามีอาการบาดเจ็บตรงไหนยังไงจริงๆนะครับทางโรม
เบิร์ตแลตเวียนะคะตอนนี้เรียกแพทย์สนามให้มาดูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอให้ทางเรฟเฟอรีหรือว่าทางแพทย์สนามเป็นคนวินิจฉัยว่าความเข้าใจของพี่คิดว่าสภาพอากาศที่ร้อนด้วยและตัวเขามาจากยุโรปนะคะแล้วก็อาจจะแบบเจอผ่านไป10เกมเนี่ยโอ้โหเล่นกันนานนะแรี่กันนานด้วยนะคะอาจจะหายใจไม่ทันหรืออะไรอาจจะใช้แทคติกนิดหน่อยในการขอเบรกใช่ก็มีหลายผลที่เขาจะเรียกนะครับด้วยความร้อนสภาพอากาศหายใจไม่ทันมีอาการบาดเจ็บจริงๆทั้งส่วนไหนหรือเป็นการหยุดมากเลยครับใช้สิทธิ์ตามกฎกานะครับใช่ค่ะแต่เท่าที่ดูอาการจากการตีเราก็ยังไม่เห็นที่เขาแสดงไม่เห็นอาการบาดเจ็บเท่าไหร่ในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะยังไม่มีแต่อาจจะหายใจไม่ทันหรืออะไรอากาศร้อนนะเยี่ยมมากเกมนี้ต้องชมเลยฮะสามารถเบรกกลับนะครับเซฟไป3เซตพอยต์นะโอเคเป็นที่แขนนะเป็นที่แขนใช้แรงเยอะไปอาจจะกล้ามเนื้อทำงานหนักนะคะตีหนักนะวันนี้ลูกเสิร์ฟเองนี่ก็ถือว่าใส่กันเต็มร้อยเหมือนกันคือเทนนิสเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราจะหนีอาการบาดเจ็บค่อนข้างยากนะครับเพราะมันเป็นกีฬาอาจจะไม่ดูปะทะโดยตรงแต่มันเป็นการใช้แรงปะทะด้วยลูกบอลแล้วเราต้องใช้การตีและเทคนิคต่างๆที่ต้องถูกนะครับถูกหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบูมก็ตีค่อนข้างหนักแล้วก็ด้วยตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะสวนกับค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะต้องรับแรงปะทะค่อนข้างเยอะอาการบาดเจ็บก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นจากภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะบาดเจ็บบริเวณต้นแขนใช่ไหมน่าจะในบริเวณเอลโบหน้าแต่ถ้าด้านในเนี่ยจะเป็นกอล์ฟเอลโบเนาะด้านนอกก็เรียกว่าเทนนิสเอลโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องเบื้องต้นน่าจะเป็นเอลโบก่อนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นด้านนอกหรือด้านในแต่ดูว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะวันนี้นะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 3.3 องศาค่ะแต่ด้วยความหรือว่าน่าจะสีกรมตุนะเนาะด้วยความเขาเรียกอะไรอะความชื้นอยู่ที่64แต่ว่าภาคสนามเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่41องศานะไม่ร้อนด้วยอย่างที่ปิ๊กบอกคือไอระอุเพราะฉะนั้น อยู่ที่ความอดทนแต่ด้วยพูดตรงๆคือเราจะได้เปรียบอากาศแล้วก็สนามเนี่ยถ้าเจ็บลักษณะนี้น่าจะมีผลมาจากอะไรท่อนแขนนะครับท่อนแขนก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ็บด้านในหรือด้านนอกอีกถ้าด้านในก็จะเป็นเขาเรียกปกติเรียกกอล์ฟเอลโบซึ่งนักเทนนิสเป็นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการตีโฟร์แฮนด์การสร้างแรงปะทะการบิดแขนพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบิดแขนออกไปแล้วมันต้องรับแรงปะทะค่ะบางทีเราอาจจะบิดเร็วเกินแล้วมันโดนแรงปะทะพอดีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยทำความแข็งแรงไม่เคยสร้างความแข็งแรงก็อาจจะรับแรงปะทะก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้อ๋ออาจจะโดนจังหวะนี้ล้มใช่ไหมครับใช่ส่วนก็อาจจะมีส่วนใช่ไหมคะเพราะว่าแขนก็ไปรับแรงของตัวเองไว้แต่แขนซ้ายลงหรือเปล่าครับเมื่อกี้เขาจับแขนขวาแต่แขนขวาก็ทับอยู่เนี่ยเห็นไหมมีล้มมีแผลด้วยในที่ใช่จากที่ล้มเมื่อกี้ก็ถือโอกาสได้พักด้วยได้หายใจให้เต็มปอดอีกแล้วก็กลับมาแข่งกันใหม่ถือว่าเกมเมื่อกี้นี่ถือว่าเราขนาดคนดูในห้องนี้เรายังนั่งกันไม่ติดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของน้องบูมที่สามารถที่จะเบรกกลับขึ้นมาได้โดยการที่เห็นด้วยกับพี่อ้อมคือน้องโตขึ้นนะในแต้มสำคัญน้องนิ่งน้องนิ่งใช่แล้วก็ไม่มีความผิดพลาดทำให้พูดตรงๆเกมเมื่อกี้คือโรเบิร์ตผิดพลาดแบบเหมือนกดดันเองเซิร์ฟดับเบิลฟอลแล้วก็สามารถที่จะน้องบูมสามารถที่จะโฮมมาได้ถือว่าวันนี้น้องบุ๋มตีดีมากหวังว่าก็รักษามาตรฐานอย่างเจอเซตพอยต์เนี่ยเราจะสังเกตว่าบุ๋มก็สามารถที่จะพลิกกลับมาได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไอซ์แบ็กต้องเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะใช่เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ทามี่ถามปิ๊กไปละอันนี้อยากจะมาถามกลับมาพี่เบิ้มพี่เบิ้มแล้วล่ะว่าในเวลาใช่เวลาแข่งทีมชาติหรือว่าไปแข่งของตัวเองเนี่ยพี่เบิ้มเ
เห็นยังไงมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างคะพี่ว่าน่าจะคล้ายกับกันทุกคนนะคล้ายๆกันในกีฬาเล่นในทีมชาติกับเล่นส่วนตัวเนี่ยคือทีมชาติมันเป็นความรู้สึกที่เราช่างว่าภูมิใจนะครับก่อนแล้วก็พอเราไปเล่นเนี่ยเราก็อยากจะแสดงความสามารถให้เต็มที่มันจะมีทั้งความกดดันแล้วก็ความทั้งท้าทายนะนะครับพี่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแบบท้าทายอ่ะเราจะสนุกมากเวลาเล่นแล้วมีคนดูนะครับได้เล่นกับยิ่งไปเล่นต่างประเทศต่างไปเล่นกับเจ้าภาพเนี่ยมันกลับเป็นแรงใจที่ดีนะฮะก็คิดว่าจุดนี้มันเป็นเรื่องของความคิดนะครับซึ่งเชื่อว่าอย่างวันนี้เราคุยถึงกสิทธิ์เนี่ยประสบการณ์ด้านจิตใจเขาดีเรื่อยๆใช่ไหมก็เห็นว่าน้องสามารถอยู่กับความกดดันได้ดีแสดงออกภาษากายได้ดีอย่างตอนนี้นะครับก็พี่แกรู้สึกเรียกว่าเล่นทีมชาติเมื่อไหร่นี่มันนะครับกลับมาลุ้นน้องต่อแข่งกันต่อนะคะเกมที่11ในเซตแรกนะคะก็ยัง5เท่าเยี่ยมโฟร์แฮนด์บิ๊กโฟร์เลยนะตรงนี้ยิงใส่ครับไม่ต้องหนีครับเด็ดเน้นทั้งความแรงแล้วก็เปอร์เซ็นเทจแล้วเวลานักเทนนิสถ้าเห็นคู่ต่อสู้มีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับดูอาการว่าเขาเจ็บตรงไหนถ้าเจ็บขาบางทีก็ไม่ใส่โยกให้เขากระชากให้เขาวิ่งเยอะๆให้เขาเหมือนกับช้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ช้ำอีกอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องดูจังหวะด้วยเหมือนกันเนาะเขาแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเธอจะรับเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแท็กติกก็ได้หรืออาจจะเจ็บจริงก็ได้มันเป็นการเบรกตรงนั้นทำให้พุ่งตรงคือเป็นแท็กติกให้อีกฝั่งได้คิดเนาะก็ต้องลงเจ็บขนาดไหนเจ็บหรือเปล่าอะไรบางทีมันก็ทำให้เขวจับสมาธิตรงนั้นค่ะจะมีบางครั้งเหมือนกันครับที่เราจะเห็น 30-50 เวลาเจอคนที่ขอเรียกหมอมีการบาดเจ็บแล้วคนที่เล่นอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะดรอปเกมลงมาจะผ่อนเกมตัวเองก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้นก็มีครับฝังกันเลยค่ะลูกที่5แล้วนะครับ yes ยังประมาทไม่ได้นะครับ 40-30 ครับพอเกมเมื่อกี้ที่เราโดนเบรกก็40-15เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นต้องรีบจบเกมให้ได้โดยเร็วเกมทาลันก็ขึ้นนำก่อนนะคะ 6-5 แล้วก็เกมต่อไปในความกดดันนี่พลิกกลับไปอยู่ที่ฝั่งโรเบิร์ตแล้วนะคะไล่มาแซงแล้วนะครับตามจาก 4-5 นะครับเซฟไป3เซตพอยต์แล้วก็ตอนนี้กลับมารักษาเกมเซฟนำ6เกมต่อ5จริงๆก็ถือว่าอยากจะเชิญชวนเนาะพี่น้องชาวไทยให้มาเชียร์ทีมเดวิสคัพของเราเพราะว่าถือว่าอันนี้ก็เป็น International Tennis Game แมตช์แรกในปี2022ปีนี้นะคะก็ใครแม้แต่พี่ไม่แน่ใจว่ามาเชียร์ในสนามในสถานการณ์อย่างนี้จะได้ไหมเพราะว่าอย่างเรายังไม่ได้เปิดให้ชมอาจจะด้วยอาจจะต้องถ้าใครจะเข้ามาคิดว่าน่าจะต้องผ่านการตรวจ ATK มีใบรับรองแพทย์แต่ก็สามารถที่จะดูที่บ้านได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็มันลุ้นได้ทั้งขอบสนามแต่อาจจะต้องมี ATK มีผลตรวจเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่
ที่หน้างานที่ฝ่ายการแข่งขันแต่ว่าถ้าใครอยากจะโอเคเชียร์ผ่านหน้าจอส่งเสียงทางหน้าจอได้ดูทางทีสปอร์ตนะคะคือถ้ามาที่หน้างานเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเวลาเพราะว่าวันนี้มีแข่ง2คู่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก3คู่วันพรุ่งนี้ทั้งวันเลยนะคะแต่ก็อาจจะต้องมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของสนามนิดนึงเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามสบค.นะคะfifteenth โรเบิร์ตยังเหนียวแน่นระวังเทลูกสั้นนะครับชิงตกสั้นจังหวะเลยอ่ะน่าดูเธอที่รักแม้ถ้าไปถึงทายเบรกนี่ก็ยังดูไม่ออกนะใช่ครับว่าเซตนี้จะเป็นของใครนะคะคือทายเบรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างครับแต่ละแต้มสำคัญมากครับโอ้จบแต้มเร็วครับเซตแรกดีนะครับ4ตามขึ้นมาตีโฟร์ช็อตดีด้วยดูเกมนี้เขาจะไม่ยื้อกับเรานะใช่เขาจะเริ่มบุกแล้วว่าให้เกมมันเร็วขึ้นขึ้นหน้าด้วยอากาศร้อนหรือใจร้อนหรือไม่อยากจะแรลลี่กับเราไม่อยากจะเพราะว่าของเขาคงรู้ว่าอย่างของบูมเนี่ยคือถ้าแรงสู้แรงบูมไม่น่าจะไหวอ่ะแล้วเขามีอาการบาดเจ็บด้วยอย่างเงี้ยการปิดเกมที่เร็วก็จะเป็นผลดีกับตัวเองด้วยนะเราสี่คนก็อยู่ในภวังค์ที่จะรุนกันนะคะจะนิ่งๆนิดหนึ่งครับกำลังรุนเนี่ยฮะรุนค่ะรุนค่ะยังไม่ปล่อยให้จบง่ายๆนะคะถ้าเขารีบเร็วเร่งเกินใช่ไหมครับก็เป็นผลดีกับกสิดิษฐ์นะครับจังหวะการตีก็เพิ่มอันฟอร์เดอร์เลอร์ขึ้นมาครับเกมลันเดียแต้มสำคัญพอดีครับมาลุ้นกันที่ไทยเบรกครับไทยเบรกมีหลุดลงเนาะแต่นี่ก็ถือว่าดึงกลับมายังดึงกลับมาในอยู่ในฟอร์มแล้วก็มาแคมป์แป้มอันนี้แหละค่ะมันเกมเทนนิสมันสูสีแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงนี้แหละว่าจะเป็นด้านไหนไทยเบรกบูมเสิร์ฟก่อนนะคะโอ้โห 1-0 ลงหรือเปล่าแต่นี้กรรมการให้ลงนะครับบูมก็จะเห็นว่าออกอยู่นะครับนี่โดนรีเทิร์นสวนกลับมาลงใกล้เส้นมากครับทางกสิทธิ์เองก็คิดว่าออกนะครับบูมกลับเส้นแล้วก็แชมป์ไปยืนยันว่าลงครับแต่ออกมาก็คือลุงกี้กรรมการให้ลงนะคะรัดเวียได้แต้มจังหวะยังไงครับพี่พิกลูกนี้รีเทิร์นเสิร์ฟก็อาจจะเสียจังหวะไปเล็กน้อยครับผมดูจังหวะการเข้าตีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับลงเมื่อกี้อาจจะเสียจังหวะไปเล็กน้อยแล้วเสิร์ฟสปีดมันดีอยู่นะลูกเร็วด้วยจังหวะการเตรียมพร้อมนะครับจังหวะรีเทิร์นเมื่อสักครู่สองแต้มครับของลัตเวียครับไทเบรก2-0
2-1 Latvia ล้นนะล้นนี่ก็ถือว่าเขามีจังหวะที่จะได้ทำเกมแล้วนะครับแต่ว่าล้นหน่อยออกหลังเห็นลูกนี้มันเหมือนกับว่าเขามองว่าบูมจะขยับมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลยย้อนกลับไปทางเดิมทีนี้ให้น้ำหนักมากไปด้วยนะรีบไปด้วยนะจังหวะอยากจะปิดอ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรเชื่อครับนะตอนนี้นะคะความคืบแต้มมันไทท์กันเหลือเกินนะต้องดูซึ่งว่าใครจะควบคุมสมาธิควบคุมร่างกายตัวเองควบคุมความกดดันยังไงนะคะมันหย่อนมันมากค่ะเด็กหนุ่มเสิร์ฟดีมากครับจังหวะขยับนี่คือจะเสิร์ฟทีขวานะครับโดนเสิร์ฟเข้าตัวทีเลยเสิร์ฟเอชลูกที่7ของกสิดิษฐ์นะคะที่เห็นพลิกขึ้นมานำนะคะในไทเบรกแต่ก็ยังออนเสิร์ฟอยู่นะครับประมาณไม่ได้ขออีกสัก1เบรกมินิเบรกนะครับตอนนี้ดูเหมือนผู้เล่นทีมสปอร์ตของทั้งสองประเทศนี่จะนั่งกันไม่อยู่นะคะ จะแบบว่าแบบแต้มไหนได้นี่พยายามเขาเรียกว่าให้กำลังใจเพื่อนทั้งนักกีฬาสองประเทศนะคะก็ถือว่าทุกแต้มมีความสำคัญเซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเซตที่เรียกได้ว่าตีกันค่อนข้างนานนะครับถ้าฝั่งไหนที่ได้เซตนี้ไปก่อนเนี่ยกำลังใจมาอีกเพียบเลยนะครับกัปตันทีมนอนนั่งหน้าเครียดเลยเหงื่อเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะนั่งใต้ร่มเนี่ยก็ปิ๊กก็เคยเป็นผู้เล่นในขณะที่บอลเป็นกัปตันทีมด้วยใช่ไหมเคยครับครับจังหวะตามตีลูกพิเทิร์นสั้นกลางคอร์ดนะครับของลาตเวียลาตเวียเคยเป็นทั้งพี่เบิ้มตอนเป็นกัปตันด้วยนะครับพี่เบิ้มก็อยู่ในสนามด้วยพี่บอลก็เคยครับแต่ที่นี่นี่พี่เบิ้มและพี่บอลนี่เป็นคู่ของคู่ผสมเล่นคู่กับพี่มี่ด้วยนะใช่ในพูดถึงความหลังอะแต่ด้วยดนัยก็ด้วยไอ้ยาจากนี้นี่คือต้องเซฟเกมเสิร์ฟตัวเองนะคะต้องไม่พลาดเลยสำหรับบูมเสียงนะส่งเห็นภาพอย่างนี้แล้วยังสบายใจได้นะกำลังใจเขายังดีอยู่นะบุ้งดีมากมีวางดีมากครับเปิดคอสั้นเลยดูจากความตั้งใจนะเริ่มแต่ละลูกแต่ละมุมเริ่มอยู่ที่เส้นกันแล้วนะเหมือนเข้าแคปเลยนะครับเหมือนกับเขารอเหมือนเขารู้ว่าบูมจะเสิร์ฟไปทางไหนนะครับเหมือนกับวิ่งมาดักโปแล้วแล้วก็สวนเลยอย่างที่บอกครับต้องพยายามอยากให้เขาอ่านลูกเสิร์ฟเราได้คนเสิร์ฟแรกดีแล้วโดนสวนกลับนี่มันนะจะมีจังหวะที่รู้สึกกดดันขึ้นมาเลยตอนนี้นี่พลิกมาแล้วคือพลาดไป1มินิเบรกนะคะแต่ก็เรายังมีโอกาสเบรกได้อยู่ครับอ
6-4 ถือว่าเขาตีอย่างมั่นใจเลยนะครับไม่กลัวเลยเราก็ลุ้นนะจังหวะนี้ยิงเปลี่ยนทางนี่มันมียากอยู่นะเนี่ยไม่ง่ายนะพอบูมตีกลับมาก็ต้องชมว่าเขาตัดสินใจตีได้มั่นใจมากนะฉีกอีกไหมครับเนี่ยเซตแรกได้สำเร็จนะคะโรเบิร์ตชนะไป7-6ไทเบรก7-4ครับเป็นเซตแรกนะครับที่ทีมชาติรัสเซียได้ก่อนนะครับเราชมมันมาตั้งแต่แต้มแรกจนแต้มสุดท้ายต้องชมมาทั้งคู่นะครับเป็นการเล่นที่มีคุณภาพมากๆภาพไปนิดหน่อยครับกสิดิษฐ์ก็เดี๋ยวมาดูเซตที่2นะคะว่ากสิดิษฐ์เนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะคะในเซตที่2นี้จะต้องมีการแก้เกมตัวเองยังไงไหมคือจริงๆแล้วด้วยรูปเกมเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่มีอะไรผิดพลาดเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คืออยู่ที่แค่การชิงจังหวะของช่วงสำคัญมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราในเซตแรกแต่ในรูปเกมเราก็ไม่ได้เป็นรองอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังเล่นเกมนี้อยู่รักษาฟอร์มอยู่บูมก็ยังมีโอกาสเพราะเราก็ยังเบรกเขาได้เมื่อกี้นะครับในเซตแรกส่วนเกมเสิร์ฟเราก็ยังโฮได้อย่างเรียกได้ว่าไม่ได้โดนดิวโดนเบรกพอยต์โดนดิวโดนเบรกพอยต์เกือบทุกเกมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเรายังมั่นใจอยู่โมเมนตัมเกมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับครับแต่ว่าในจังหวะท้ายๆพี่ก็มองว่าอย่างของโรเบิร์ตเองนี่เขาความเด็ดขาดเขามีเพิ่มมากขึ้นไงจังหวะลูกทีเด็ดที่ขาดและแต้มสำคัญเขาเก็บได้หมดคือตอนนี้ต้องมองว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าจับฟอร์มจับเกมการเล่นของบูมได้มากขึ้น อย่างที่เห็นคือช่วงแรกเขาจะเทิร์นเรายังไม่ค่อยได้เลยพอตอนหลังๆเริ่มเทิร์นลงพอตอนช่วงท้ายๆมีเริ่มมีสวนบ้างแล้วครับสวนลูกเสิร์ฟลูกแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามอาจจะคิดเรียกว่าอ่านเกมเขาปรับเปลี่ยนในเรื่องของปกติเราจะเสิร์ฟแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะทำให้เขาอ่านเกมเราลำบากขึ้นอีกนิดนึงค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเนี่ยครับคือถ้าถึงช่วงสำคัญแล้วเนี่ยเราจะดึงสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะจับเรื่องได้ว่าพอแต้มสำคัญเนี่ยอย่างเราอย่างเงี้ยผมเนี่ยปุ๊บช่วงสำคัญเราเปิดชอบเสิร์ฟฉีกขอดขวาซึ่งอันนี้เราก็จะแบบระวังนะจะเปลี่ยนกิฟต์เป็นกิฟต์โฟร์แฮนด์รอนะแต่ว่าตำแหน่งอาจจะเป็นตำแหน่งเดิมหรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราจะทำให้เราเร็วขึ้นได้อีกนิดนึงเพื่อที่เราไม่ตีได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็มีผลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้คู่ต่อสู้อ่านเกมเราได้ยากที่สุดคิดว่าจุดนี้พาราดอนเองก็คงจะมองออกใช่ไหมครับช่วงนี้จะพักนานไหมคะหมายถึงว่าระหว่างเราพนักงานน่าจะขอเข้าห้องน้ำทั้งคู่ครับก็จะได้คนละ3นาทีถูกต้องค่ะก็พี่บอลพาน้องบูมออกไปนอกสนามก็จะเปลี่ยนเสื้อไปพูดตรงๆเป็นแท็กติกที่ดีมากสำหรับเรื่องการคูลดาวน์ร่างกายเพราะว่าในสนามเนี่ยถึงแม้ว่าจะ33องศาแต่มันคือร้อนระอุแล้วก็มาอยู่ประมาณ42ก็เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นแท็กติกที่ดีของพี่บอลที่พาน้องออกไปคูลดาวน์ข้างนอกเนาะเพราะว่าพูดถึงก็เรื่องสภาพจิตใจด้วยนะด้วยแล้วก็เหมือนอยากให้ออกมาเฟรชออกมาเฟรชในเซตที่2แล้วก็กลับมาถ้าทำได้ดีเซตที่2ก็จะมาได้เล่นเซตที่3ชื่อว่ามันชื่อแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแชมป์ไทยค่ะว่าตอนนี้เอาผ้าเช็ดตัวมาปรินาหาลมให้แชมป์ไทยนิดนึงนะคะจริงๆเห็นใจแชมป์ไทยมากเลยนะแต่ว่าก็แชมป์ไทยมาจากอินเดียเนาะก็น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่ให้กำลังใจเขาคือเหมือนจะเขาใช้ร่มไม่ได้ไหมพี่ว่าเขาไม่ใช้ร่มเหรอ
พราะว่าจะทำให้การมองคอร์ดเนี่ยมีอะไรที่มันบังใช่ไหมอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือเปล่าของผมมีนะครับเคยเป็นแชมป์พายเหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่าตอนแข่งใช่ไหมตอนแข่งก็มีนะครับไม่งั้นแชมป์พายก็ไม่ไหวนะครับไม่เจอนะเพราะว่าเนี่ยเห็นแม้4ชั่วโมงอันนี้ต้องหนักอยู่นะใช่ใช่อยากจะถามประสบการณ์ของดนัยค่ะว่าตอนเป็นผู้เล่นแล้วก็มีพลดอนเป็นกัปตันทีมตอนนั้นพี่บอลได้ถ่ายทอดอะไรให้คือจริงๆเนี่ยถามว่าเวลากัปตันเนี่ยถ้าอยู่ในคอร์ตแล้วเนี่ยทำอะไรมีหน้าที่ยังไงบ้างก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เน้นๆเลยก็คือทำยังไงให้นักกีฬาลงไปในคอร์ตแล้วมั่นใจในเกมของตัวเองอันนี้คือสไตล์พี่เบิ้มเลยอันนี้คือหลักสำคัญที่สุดครับจะมาบอกว่าเอ๊ะปิ๊กเดี๋ยวต้องตีโฟร์แฮนด์แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันแก้ไม่ทันแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันจะมาเปลี่ยนอะไรตรงนั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงซ้อมช่วงไหนเนี้ยอาจจะมีบ้างบอกว่าเอ๊ะเสิร์ฟอาจจะตัวตกไปนะตัวต่ำหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาในช่วงอยู่ในสนามในช่วงแข่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่สำคัญคือร่างกายเป็นไงบ้างเช็คพยายามคอยถามว่าร่างกายเรายังโอเคอยู่ใช่ไหมมีตรงไหนมีอาการตึงมีอาการอะไรไหมนวดตรงไหนไหมคลายตรงไหนไหมนี่ไงแทมมี่ก็เคยเป็นกัปตันทีมพี่เบิร์มก็เคยเป็นกัปตันทีมปิ๊กยังไม่เคยใช่ไหมคะผมยังไม่เคยครับลองถามแทมมี่ในฐานะกัปตันทีมเป็นแบบปิ๊กไหมคะก็เหมือนอย่างที่ปิ๊กเลยเราพยายามเอา positive way เอาให้ผู้เล่นของเราเนี่ยได้ perform ได้เต็มร้อยเต็มในสิ่ง capacity ที่เขามีอยู่เพราะว่าพูดตรงๆคือแน่นอนเขาลงไปเขาเล่นเพื่อชาติเพราะฉะนั้นทุกคนอยากทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เราจะทำยังไงให้ support เขาอ่ะโอเคเรื่องจิตใจให้เขามีความสนุกให้มีความมั่นใจตลอดเวลาอ่ะให้กำลังใจหลายๆเรื่องแล้วก็โดยความเป็นจริงคือเนาะอย่างแบบแต้มนี้ใจเย็นหน่อยไม่ต้องรีบร้อนเปอร์เซนเทจอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นน่าจะในรูปลักษณ์คือเป็นซัพพอร์ตเป็นพี่เป็นน้องที่เราจะไปซัพพอร์ตน้องให้น้องเนี่ยได้ให้เพอร์ฟอร์มดีที่สุดในการยิ่งในสภาวะที่ถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายถูกกดดันหรือว่าเราตามอยู่เราจะต้องมองนักกีฬาคนนั้นให้ออกว่าเขารู้สึกยังไงด้วยใช่ไหมคะทีนี้ก่อนตอนต้นแทมมี่กับพี่อ้อมเรามาคุยว่าปีนี้เดวิสคัพได้เปลี่ยนฟอร์แมตการแข่งขันเนาะเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมก็คือปิ๊กยังไงคือเมื่อก่อนสองปีใช่ไหมว่าโดยปกติแต่ปีแรกของโควิดไม่มีแข่งเดวิสคัพปีนู้นที่เจอฟิลิปปินส์นะครับเป็นปีแรกปีแรกที่เปลี่ยนเกมกติกาการแข่งขันผู้ช่วยอยู่ไอ้ผมเป็นกัปตันทีนึงใช่ตอนนั้นที่ฟิลิปปินส์แต่นายพอจะทราบเหตุผลไหมว่าในการเปลี่ยนจากการที่เมื่อก่อนเราจะแข่งแบบคัดเลือกโซนอย่างเราจะอยู่โซนเอเชียโอเชียเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มากลายเป็นกรุ๊ปโซนละครับเขาเรียกว่าเป็นเวิลด์แต่ว่าเป็นเรียกได้ว่าเขาอยู่กรุ๊ป2มาคลาดกันเลยครับทั้งโลกคือไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มเอเชียละจะเป็นทั้งโลกทวีปแต่ก่อนจะแยกเป็นทวีปครับชอบซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทางทวีปของยุโรปหนักมากนะครับกรุ๊ป2ของเขาก็เรียกได้ว่าอยู่ระดับเดียวกันหรือว่าเหนือกว่ากรุ๊ป1ของเอเชียแล้วนิดนึงครับกลับมาแล้วนะคะสำหรับเซตที่2นะคะกลับมาเชียร์กันต่อนะครับมาดูกันต่อครับทีมยูสเซฟไทยดูแล้วเซตนี้ทั้งคู่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเกมอะไรของตัวเองมากเนาะส่วนใหญ่น่าจะยังเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเท่าไหร่แต่อาจจะหาจังหวะให้ตัวเองปิดเกมได้มากขึ้นด้วยนะ15 อาจจะแค่ระวังมากขึ้นคือเรียกได้ว่าพอเราอ่านเริ่มอ่านเกมแล้วเรารู้แล้วว่าเขาจะมาแบบนี้ส่วนใหญ่มาแบบนี้เราจะจับได้ปุ๊บคราวนี้เราก็จะระวังตรงสิ่งที่เขาชอบเล่นมากขึ้นแค่นั้นเองครับสามสอง
เราก็ยังเชื่อว่าภาษากายนะครับความมั่นใจของสิทธิ์นะครับยังดูดีเซตแรกเสียไปนิดหน่อยที่คุณพิกเดนัยได้ให้ความเห็นไปแล้วมันเซตที่2ครับเรายังมีลุ้นครับเกมแรกออกมาเนี่ยแต้มนะครับเกมเสิร์ฟสิทธิ์มีโอกาสครับ 15-30เสิร์ฟนะครับผมว่าบูมน่าจะสงสัยลูกเสิร์ฟลูกสองอยู่นะครับครับวิ่งตีเหมือนวิ่งไปไม่เต็มเนาะเกมนี้ต้องพยายามเอาให้ได้นะครับเพื่อเรียกกำลังใจกลับมาให้ได้ครับประสิทธิ์เบรกได้ก่อนนะครับมีเซิร์ฟดี first game second สตาร์ทดีนะคะสตาร์ทดีขอบคุณทางน้องแทมมี่นะครับแทมมี่นักสุการที่มาเรียกมาพูดคุยนะครับมาบรรยายการแข่งด้วยกันนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะสำหรับของแทมมี่นะคะแทมมี่ตอนนี้ถามนิดนึงแล้วกันตอนนี้นี่ทำอะไรยังไงอยู่คะรับราชการตำรวจค่ะด้วยค่ะเป็นส่วนหนึ่งให้เล่นเทนนิสให้กับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรียนสอนของตัวเองด้วยก็คือ Thailand Tennis Academy นะคะแล้วก็มาร่วมกับสมาคมทีมสมาคมในการในโครงการพี่เพื่อนน้องด้วยค่ะก็ถือว่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องรุ่นใหม่โดยตามแผนนโยบายของท่านนายกสมาคมลอนเทนนิสสมาคมตอนนี้ก็อยากจะเนาะอยากเป็นเห็นใช่เยาวชนขึ้นมานะคะแล้วท่านก็อยากว่าอยากเห็นธงไทยไปได้เหรียญทองไปทำชื่อเสียงประเทศไทยเพิ่มเป็นความภาคภูมิใจก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกแล้วก็ลอนเทนนิสสมาคมที่ท่านมิได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์น้องๆตรงนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณเทมเบอรีนธนสุการนะคะที่มาร่วมบรรยายกับเรานะคะครับค่ะขอบคุณครับยังไงก็ส่งใจให้ทีมเดวิสคัพได้ทำเต็มที่แล้วก็ทำชื่อเสียงในประเทศเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับครับครับแต่ว่าดนัยยังอยู่กับเรานะคะมาเชียร์กสิดิตกันต่อนะคะหลังจากที่เบรกเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตไปได้ในเกมแรกในเซตที่2นี้นะคะเกมเสิร์ฟเกมนี้ครับเบรกได้แล้วมาพลาด2แต้มครับดับเบิลฟอร์ไป1นะครับกสิดิตออกมาเกมนี้ดูแผ่วๆนิดนึงนะค่ะใช่ต้องระวังแล้วครับเพราะเพิ่งเกมเสิร์ฟมาได้นำเป็นแต้ม0-30นะครับสกอร์ยังไม่ขึ้นในที่หน้าจอแต้มนี้0-30ครับเกมเสิร์ฟของบูมได้เยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยวางลูกห่างตัวแล้วอย่างที่พี่เบิ้มบอกนะคะดูเกมนี้เนี่ยลูกเสิร์ฟหรือว่าสปีดบอลของบูมนี่ดูแผ่วๆลงไปนะคะ
game Latvia one game เมื่อกี้เรายังนะกำลังลุ้นเกมเสิร์ฟเกมแรกที่เบรกได้แล้วครับออกมาเกมนี้กสิทธิ์มาพลาดครับทำให้โดนเบรกกลับในมุมของนักเทนนิสเนี่ยเบรกเกมเสิร์ฟคู่ต่อสู้ว่ายากแล้วรักษาเกมเสิร์ฟตัวเองนี่คือยากกว่าไหมคะในมุมเราคือรักษาเกมเสิร์ฟจริงๆง่ายกว่าง่ายกว่าการรีเทิร์นครับแต่ด้วยของสภาวะความกดดันตรงเนี้ยอาจจะทำให้ยากกว่าแต่ด้วยรูปเกมจริงๆอ่ะเสิร์ฟแล้วจะสามารถที่จะรักษาเกมได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ที่ง่ายกว่าเพราะว่าหนึ่งคือลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นลูกเดียวที่ 15. เราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองแต่ลูกอื่นเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยครับ มันอยู่ที่คู่ต่อสู้ตีมายังไงแบบไหนเราจะต้องพร้อมกับสถานการณ์นั้นๆนะครับแต่ลูกเสิร์ฟเนี่ยคือบอลอยู่ในมือเราเป็นคนโยนเองเรากำหนดมันเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือลูกที่เราควบคุมมันได้ถามด้านในนิดนึงสมมติว่าMarting shot. สมมุติว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติรัสเซียได้เส้นทางของเราในการแข่งขันระดับนี้จะไปยังไงคะก็ตรงนี้เราก็อยู่ในกรุ๊ป2ต่อไปอ้าวเหรอเราไม่ได้ขึ้นเวิร์กกรุ๊ป1อะไรเงี้ยเหรอคะคือตอนนั้นเราไปแข่งกับเดนมาร์กแล้วซึ่งเราแพ้เดนมาร์กมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเพลย์ออฟถ้าชนะก็คืออยู่กรุ๊ป2แต่ถ้าแพ้อาจจะต้องลงไปกรุ๊ป3อ๋อ World Group แต่เป็นกรุ๊ป3คือครั้งแรกที่เราเล่นเนี่ยจะเป็นครั้งที่บอกว่าเราจะขยับขึ้นไปเล่นเพลย์ออฟกรุ๊ป1หรือจะตกมาเพลย์ออฟกรุ๊ป2ครับตอนนี้เราเล่นเพลย์ออฟกรุ๊ป2ถ้าเราเพลย์ออฟกรุ๊ป2แพ้เราจะตกไปกรุ๊ป3ค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็จะเล่นกรุ๊ป3ค่ะอันแรกเพื่อที่จะถ้าชนะจะขึ้นมาเพลย์ออฟกรุ๊ป2ใหม่คือมันมีบันไดระดับเขาเรียกว่ามันมีขั้นของเพลย์ออฟอยู่คือไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป1เต็มตัวครับเขาวางกฎมาให้แบบสกัดทีมระดับอย่างเราอย่างกลุ่มประเทศอย่างเราเลยนะคะเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแต่ก่อนกลุ่มเอเชียเราอาจจะง่ายกว่ากลุ่มยุโรปพวกยุโรปเขาอาจจะคอมเพลนว่าฉันอยู่กรุ๊ป2แต่หนักๆทั้งนั้นเลยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแก้กฎซึ่งสปอนเซอร์รายใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่ากฎของฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นประเทศแบบนี้ในรอบชิงด้วยเป็นถึงประเทศถึงรอบชิงเลยแต่ว่าตอนนี้คือเอารอบชิงแข่งที่เดียวแล้วก็เอา24ประเทศมาแข่งรวมกันพบกันครับแต่กรุ๊ป1ก็ยังค้างอยู่กรุ๊ป1เหมือนเดิมเลยนะเวิร์กกรุ๊ปคือพอกรุ๊ป1สมมุติกรุ๊ป1แข่งต้นปีถ้าคนที่ชนะก็จะไปเพลย์ออฟเวิร์กกรุ๊ปและถ้าเพลย์ออฟเวิร์กกรุ๊ปชนะคุณจะได้ไปเล่นที่ชิงตั๋วเข้าไปเล่นที่มาดริดหรือที่ประเทศที่เขากำหนดไว้ประเทศหนึ่ง16ทีมหรืออะไรทั้งอย่างนะครับกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเนาะครับต้องไต่เข้าไปเรื่อยๆครับครับค่ะแต่วันนี้เรามาลุ้นน้องบูมก่อนแต้มแรกนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่ครับแค่นี้มีโอกาสเบรกกลับครับAdvantage Latviaโรเบิร์ตได้เปรียบนะคะมีโอกาสที่จะรักษาเกมนี้ถ้ารักษาได้ก็ขึ้นนำ2ต่อ1เลยนะคะฟอลต์มีโอกาสครับแต่ผู้ฟอลต์ของรัสเซียYes. ตรงนี้ไลน์แมนให้ลงนะครับแต่ว่าแชมป์ไพเป็นคนโอเวอร์ดูฮันฟอร์นะครับครับเล่นมานี่โรเบิร์ตสตอมบริดจ์นี่เสิร์ฟดับเบิลฟอร์มาถึง5ครั้งนะคะแล้วก็มี6ลูกเสิร์ฟเอชตอนนี้นี่กูบิสน่าจะเข้าไปพักเก็บตัวแล้วนะครับเตรียมตัวแข่งคู่ต่อไป
ครับฉีกได้ดีอยู่นะครับ advantage Latvia เป็นลูกเสิร์ฟที่ถนัดเลยนะครับกอดขวาแล้วก็ทำได้ดีได้แต้มจากเสิร์ฟแบบนี้มามากกว่าเสียนะครับครับเส้นสูงเกมลาตเวียนิบอลเกมได้นะคะโรเบิร์ต2ต่อ1ค่ะลาตเวียลีด2เกม2 13เกมในเซตนี้มองเป็นยังไงบ้างคะบูมก็ยังถือว่าอาจจะมีการดรอปเล็กน้อยถ้าเทียบกับเซตแรกนะครับอาจจะด้วยเรื่องของร่างกายนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าทิ้งห่างน่าเกลียดกันจนเกินไปนะครับเพราะว่าเกมแรกเราออกมาสตาร์ทได้ดีแต่ว่าก็ต้องระวังเขาเรียกได้ว่าต้องระวังลูกรีเทิร์นของเขาต้องพร้อมจากลูกเสิร์ฟของเราให้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ต้องลองดูว่าทางโรเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะรีเทิร์นกลับมาได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือจะต้องพร้อมจากที่เราเสิร์ฟตอนแรกไปปุ๊บจะได้ตีสั้นๆที่ผมบอกตอนแรกๆนะครับในเซตแรกคือบูมจะได้ลูกง่ายๆเข้ามาเซตยิงตลอดในคอร์ตแต่ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นว่าเริ่มไม่ค่อยได้เข้าแล้วครับเริ่มแต่บอลจะกลับมาเร็วบูมจะมีการที่จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของหลังจากลูกเสิร์ฟให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่บูมจะต้องพยายามเรียกว่ากระตุ้นตัวเองให้ได้เสิร์ฟเสร็จแล้วอย่าเฉื่อยนี่ก็อย่าเฉื่อยครับสำคัญคือรักษาเกมเสิร์ฟของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะคแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดหามุมที่จะเบรกเขาคืนนิวบอลส์บอลใหม่นะครับลาฟ15พยายามไม่ให้เสียลูกง่ายๆแบบนี้นะครับลูกนี้จะเป็นลูกสำคัญเกมออกมาเซต2นะครับอย่างที่เห็นก็ยังมีการผิดพลาดทั้งคู่แหละครับออกมาโดนเบรกทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นรัตเวียที่โหดเสิร์ฟในเกมที่แล้วแล้วเกมนี้ครับอัศดิษฐ์น่าจะนะครับรักษาเกมเสิร์ฟไม่ได้ก่อนระวังรีเทิร์นใช่ไหมระวังรีเทิร์นเสิร์ฟนิดหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปแล้วอย่างที่ต้องพร้อมให้เร็วครับเยี่ยมเสิร์ฟได้ดีก่อนนะคะเสิร์ฟฉีกได้ดีโอ้ลูกสักครู่นี้ช็อตบอลเล่นะบิ๊กช็อตบอลเล่แบ็คแฮนด์ของอัศดิษฐ์ดีมากเดี๋ยวดูฮะเนี่ยบอลเล่ลึกมากฟูแฮนด์ลูกนี้เปิดไปก่อนนะคะถือว่าเป็นลูกที่ไม่ง่ายนะครับลูกนี้ลงเท้าใช่ลงเท้าแล้วบอลเล่ลึกมาแรงด้วยนะดีมาก40-15 อีกหนึ่งครับเอสเพิ่มลูกที่8นะคะสำหรับกสิทธิ์ลูกเสิร์ฟเอชเอาท์เกมทาเลนต์2เกมเท่ากันนะคะ2เกมสองOkay.
15ต่างคนต่างรู้นะเกมเสิร์ฟของตัวเองนี่สำคัญมากๆนะทุกแต้มเพราะเสิร์ฟแรกมาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสการพลาดรีเทิร์นลูกที่2นี่สำคัญนะใช่ครับโอกาสในการรับลูกเสิร์ฟในลูกแรกถือว่าเป็นความยากอยู่แล้วแต่ลูกที่2เนี่ยที่ต้องระมัดระวังแล้วการพลาดรีเทิร์นเสิร์ฟ2นี่ทำให้เสียแต้มเร็วรับรีเทิร์นได้ดีครับได้ตำแหน่งงานรีเทิร์นที่ดีด้วยนะครับ30-15ให้คุณสู้เล่นยากครับบอลก็ต้องพยายามกระตุ้นน้องๆกระตุ้นบูมเลยนะครับตอนนี้40-15สองเกมพอยต์ครับLatvia. ในเซตนี้นี่บอล2เขาดีอ่ะ3 games 2 2แต่บูมก็อาจจะผมว่าคิดว่าอาจจะช้าลงไปนิดนึงด้วยนะครับทำให้การเสิร์ฟการรีเทิร์นลูกเสิร์ฟเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องพยายามรักษาโมเมนตัมให้ได้ครับอย่าให้เสียง่ายๆเร็วเกินไปก็จะทำให้ความมั่นใจของลูกเสิร์ฟของคู่ต่อสู้กลับมามีมากขึ้นด้วยนะครับครับคือถ้าเป็นทางด้านร่างกายทั้งคู่นี่ก็ดรอปลงแล้วนะครับยอมรับความจริงเล่นยาวเซตแรกแล้วก็ร่างกายเจอสภาพอากาศอย่างนี้นะครับร่างกายจะดรอปลงมาตัวนี้สำคัญมากที่จะทำยังไงวิธีการเล่นนะครับในแต่ละแต้มเนี่ยต้องเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องความมั่นใจถูกไหมใช่ไม่ได้เลยตอนนี้นะครับใครดรอปลงมาเนี่ยอันตรายแล้วครับเพราะว่าแต่ละทั้งคู่เนี่ยก็คือมีเกมเสิร์ฟที่เป็นเกมที่จะต้องพยายามรักษาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราความมั่นใจตกเมื่อไหร่เนี่ยโดนเบรกได้ทันทีนะครับคือพอความมั่นใจตกเนี่ยก็ทำให้สปีดบอลตกตามไปด้วยนะฮะนี่ก็เป็นกลุ่มทีมงานที่ดูแลทีมเทนนิสไทยด้วยนะคะมาดูกันต่อครับกฤษฎิตในเกมเสิร์ฟเซตที่2ตาม2เกมต่อ315ถึงเขาก็เทินได้ลึกดีแล้วนะครับยิงล้นออกไป
ิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีมันเป็นเกมที่ต้องฮึดมากเลยนะเกมเสิร์ฟเนี่ยต้องพยายามรวบรวมทั้งจังหวะการเสิร์ฟแล้วก็ความมั่นใจนะครับในจังหวะการเสิร์ฟผมคิดว่าตรงนี้ที่บอลน่าจะให้เขาเรียกว่าให้หลักความคิดของบูมได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นที่ผมลงไปเนี่ยจำได้ว่าพี่บอลก็บอกว่าเอาเกมเสิร์ฟไปก่อนรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้ก่อนสิ่งแรกที่คิดเลยครับหลังจากนั้นค่อยมาพยายามเบรกเอาครับเกมท่าครับกลับมารักษาเกมเสิร์ฟได้ง่ายครับเกมนี้ไม่เสียแต้มเลยนะครับมั่นใจครับหวังการได้เกมแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยพอรักษาเกมเสิร์ฟได้นี่ต้องมาคิดละว่าถ้าเราอยากจะชนะในเซตนี้เราจะต้องเบรกเข้าในจังหวะไหนยังไงอย่างแรกเลยต้องเน้นลูกรีเทิร์นให้ได้ก่อนครับตอนนี้รีเทิร์นสำคัญพอเราเริ่มรีเทิร์นลงเยอะๆคู่ต่อสู้ก็พยายามจะเสิร์ฟเข็นมากขึ้นก็จะทำให้เสียเปอร์เซ็นต์ลดต่ำลงนะครับลาฟ15โรเบิร์ตพยายามจะชี้ว่าออกนะครับไม่มีเสียงขานในวงกับเส้นแล้วก็แชมปายยืนยันว่าลงเป็นรีเทิร์นเสิร์ฟของกสิดิษนะครับเป็นแต้มเลยคือโรเบิร์ตเมื่อกี้เสิร์ฟเสร็จนี่เขาดีใจรอเลยนึกว่าจะได้แต้มนี้ดูเหมือนลงนะครับวางดีแล้วนะเป็นการคอสกอร์ตนี่มาเต็มๆว่าจังหวะที่เขาตีกลับเนี่ยบอลนี่ลึกนะใช่ครับลูกลึกก็จะเล่นยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะเปลี่ยนทางหรือว่าจะตีกลับมาให้คุณภาพดีก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องเร็วครับต้องพร้อมได้ดีเหมือนกันนะครับใครตีลึกก่อนได้เปรียบนะครับตอนนี้15ลึกเข้ากลางนะครับทำให้โรเบิร์ตเนี่ยต้องพยายามงัดขึ้นไปเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำยิงปิดแต้มได้นะครับความมั่นใจในการที่เธอทำให้ได้ 15, ถือว่ารีเทิร์นได้ดีเข้ามันได้หนักดวงนะครับลึกด้วยครับหนักด้วยลึกด้วยนะเสียงแล้วเฉียดเน้นไปเลยนะเมื่อกี้แล้วก็สั้นแล้วก็แรงด้วยนะครับเนี่ยคนตั้งรับก็คิดไม่ถึงนะครับว่าจะตัดสินใจเสิร์ฟขนาดนี้ว่าการเสิร์ฟในแต้มสำคัญนะครับแต้มเบรกพอยต์แรกของโรเบิร์ตจากลัตเวียครับFirst, second service. ครับปิดเน็ตใช่ไหมคะโดนเน็ตครับเมื่อกี้เล็ดครับผมเกมพาร์ทมาแล้วครับค่ะจังหวะ
คุณเหมียวนะนี่ตามเกี่ยวนะครับหลอกมาแล้วโดนตบแล้วบุกหนักเหมือนกันนะเขาบุกหนักอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอ้โหแต้มนี้เป็นแต้มสำคัญนะครับเป็นกสิทธิ์ครับที่เกี่ยวลูกมาได้แล้วมาพลาดวอลเล่ย์ของนักเวียนะครับขึ้นนำนะครับตอนนี้เบรกเกมเสิร์ฟได้4-3นะคะกสิทธิ์นำหลังจากเสิร์ฟเสร็จนะครับเราจะต้องเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าถ้าเบรกได้ปุ๊บเนี่ย มันจะต้องคอนเฟิร์มการเบรกให้ได้เพราะบางทีเนี่ยบางคนพอเสิร์ฟเบรกได้ปุ๊บเราก็อย่างที่บอกคือจะผ่อนเกมลงเพราะว่าคิดว่าเอ้ยเรานำแล้วเราเบรกได้แล้วแต่จริงๆแล้วเกมถัดไปที่เราเสิร์ฟนะครับเป็นเกมที่สำคัญที่สุดเขาเรียกได้ว่าการคอนเฟิร์มเบรกซึ่งเมื่อกี้เขาเริ่มต้นเซตแรกเริ่มต้นเซตสองเนี่ยเราเบรกปุ๊บเราก็มาโดนเบรกเลยง่ายๆเลยครับ40เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมที่เรียกได้ว่าต้องจับตาดูดีๆครับหวังว่าบูมลงไปแล้วจะไม่เฉื่อยแล้วก็จะพยายามพร้อมหลังจากลูกเสิร์ฟคือเพื่อที่จะรักษาความได้เปรียบของตัวเองอย่างต่อเนื่องก็คือเกมเสิร์ฟหลังจากเบรกได้เนี่ยคือเราต้องรักษาให้ได้ใช่ครับเรียกว่ารักษาโมเมนตัมครับรักษาโมเมนตัมให้ได้ต้องแบบนี้แหละครับกระตุ้นตัวเองให้ได้ตลอดครับเพราะเกมนี้สำคัญคือตอนนี้ต้องผลักความกดดันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะใช่ครับให้เขารู้สึกแผ่วให้เขารู้สึกว่าเหมือนโดนกดอยู่ตลอดเวลาเยี่ยมเลยนี่ครับดีครับความมั่นใจนะแล้วก็การเสริมพลังเสริมแบบนี้ครับสองแต้มของกสิทธิ์เนี่ยน่าจะช่วยเกมนี้ง่ายขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไรเนาะยังมีแต้มอีก2แต้มครับต้องพยายามมาให้ได้ครับนี่แอบลุ้นนะครับแผ่วได้แต่ก็ต้องฟื้นให้เร็วนะคะแผ่วให้ถูกจังหวะครับแผ่วให้ถูกจังหวะครับเกมพาแล้วมาแล้วลุ้นให้จบเกมเสิร์ฟด้วยลูกเอสนี่แหละครับนะครับมาได้อย่างใจนะครับทาร์ดันลิสเกมเสิร์ฟ5 games to 3 5-3นะคะไม่ดีครับเปลี่ยนจังหวะในการดึงสปินขึ้นสูงนะครับ
15ค่อนข้างจะเข้ามาแล้วหล่นไปนิดนึงนะเสียไปเองเกตเห็นได้ว่าบูมจะเริ่มนำทำเกมด้วยลูกลึกเข้ากลางนะครับแล้วรอจังหวะให้โรเบิร์ตงัดขึ้นมาเพื่อที่จะซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทำได้ดีครับผมขออีก2คะแนนนะคะเซตนี้ก็จะเป็นของเราตอนนี้15 14จังหวะนี้ควรจะเล่นไหมลูกอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆผมว่าเขาก็ตกกะจะตกฝังนะครับแต่ว่าเขาอาจจะจังหวะเข้าพลาดไปนิดนึง อย่างที่บอกครับตอนนี้อาจจะมีทั้งแดดด้วยมีทั้ง เรื่องของมันเงยขึ้นไปแล้วมองไม่เห็นลูกบอลด้วยเพราะว่าดูจากเงาแล้วโดนแดดพอดีครับเมื่อกี้อ๋อค่ะ2เซตพอยต์นะคะแดดดีเกม second set ผ่านอ่ะ6 game 23 1 set ค่ะเอาละครับ1เซตเท่ากันแล้วค่ะปิดเซตที่2นะคะกสิดิษฐ์นี่ชนะไป6ต่อ3นะคะตอนนี้ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะคะเดี๋ยวมาตัดสินกันในเซตที่3แต่ว่าน่าเสียดายทีเดียวนะคะวันนี้น้องปิ๊กของเราครับจะไปไหนคะเนี่ยทำภารกิจภารกิจต่อครับผมค่ะตอนนี้ด้านในทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เปิดอะคาเดมี่ครับด้านในเทนนิสส่วนใหญ่จะเน้น for kids เพราะว่าเน้นอายุเท่าๆลูกครับตอนนี้ปาโต้ก็9ขวบปินต้า7ขวบเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเทนนิส10อยู่โอ้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเทนนิส10เนี่ยก็คือเป็นการปูพื้นฐานใช่ครับปูพื้นฐานการเล่นเทนนิสที่ถูกต้องให้เด็กๆให้เหมาะสมกับวัยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพื้นฐานเขาแน่นเนี่ยมันทุกอย่างมันแต่งได้ง่ายใส่อะไรเข้าไปก็ง่ายคือเทนนิสเซนต้องบอกก่อนว่ามันเหมาะในเรื่องของการปูเทคนิคขั้นพื้นฐานของเด็กแต่ละวัยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยการด้วยตัวของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเทนนิสเนี่ยคือการตีจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าไม่ใช้บอลปกติเลยเนี่ยบอลจะกระดอนสูงขึ้นไประดับหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องตีเหมือนกับแปะๆอยู่ข้างบนก็ทำให้เขาเนี่ยตีค่อนข้างยากการตีโต้นี่หมดสิทธิ์พูดถึงไปเลยที่ทำได้ก็คือโค้ชปล่อยบอลเตี้ยๆแล้วให้ตีแต่ของเทนนิสเทนเนี่ยเด็กสามารถที่จะตีได้เองตีโต้ได้เองซึ่งก็จะทำให้เป็นการปูพื้นฐานของการตีโต้ให้เด็กๆได้ง่ายมากขึ้นและเด็กก็จะสนุกมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็เข้ามาช่วยสมาคมในเรื่องของการเทนนิสเทนด้วยปูพื้นฐานให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ลูกชายเล่นเทนนิสด้วยลูกชายลูกสาวใช่ครับน้องปอโต้กับน้องปินต้าแล้วก็แหมฝีมือพี่มองแล้วน่าจะไปได้ไกลกว่าพ่อของปาโต้ก็เพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยเทนนิสเซนแปดขวบไปนะครับปีที่แล้วปลายปีแต่ลีลาแอคชั่นนี่กินขาดเลยครับแซงพ่อไปแล้วครับเมื่อก่อนพ่อจะเป็นคนหงิมหงิมไม่ค่อยพูดเรียบร้อยปลูกฝังให้เขาเป็นตัวของตัวเองในขอนฟังจะทำให้เขากล้าที่จะตีกล้าที่จะแต่งเกมสร้างเกมมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ดานัยแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันนะคะแล้วก็รอดูความหวังใหม่ของวงการเทนนิสจากทายาทของดานัยอุดมโชคนะคะน้องปอโต้กับน้องปินต้านะคะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการมาเป็นผู้บรรยายร่วมในวันนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เบิ้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับผู้ชมครับค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเซตที่3แล้วเนาะค่ะเซตนี้นี่ก็ยังถือว่ามองไม่ออกนะพี่เบิ้มนะใช่ครับเพราะสถานการณ์เกมมันบอกอย่างนั้นเนาะได้คนละเซตนะครับถือว่าสูสีกันมากค่ะเกมแรกกสิทธิ์ออกมาเซิร์ฟก็หวังว่านะครับเรากำลังลุ้นทีมชาติไทยนะครับเดวิสครับเราก็ส่งใจเชียร์ทีมชาติของเราแล้วครับ
แต้มเพิ่งเล่นไปแต้มเดียวนะครับค่ะเราก็ยังไม่แน่ใจนะยอมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรลงอยู่ในสนามตอนนี้เห็นกัปตันทีมนะครับคุณราดอนเดินเข้ามาคุยกับแชมพายรวมทั้งกสิทธิ์ที่กำลังพูดคุยกับทางแชมพายอยู่นะครับน่าจะกังขาในเรื่องของการขานแต้มนะดูแต้มครับแต้มยังไม่ขึ้นมาที่หน้าจอนะพอดีเราคุยกันลาคุณดนัยไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะแต้มเป็นของรัฐเวียนะครับวันนี้15เท่าแล้ว15นั่นแหละก็คงจะมองเห็นในจุดที่ต่างจากแชมพายอะค่ะก็เลยเข้าไปทวงถามนะคะเสิร์ฟสองแล้วเหมือนบอลมันดีดขึ้นด้วยนะคะจังแล้วจังหวะที่เขาใช่ใช่ก็ไม่เข้ามันไม่ถึงแล้วกันจังหวะโอเคครับเป็นฟรีพอยต์ได้ดีเลยสำหรับกสิทธิ์ยิงแบ็คแฮนด์แอปโพชเนี่ยขอบ่อยๆนะอย่างนี้มาเลยฮะเซตนี้เลยเซตที่3แล้วครับกำลังใจสำคัญค่ะโอ้โห43เทิร์นจะไม่มาแล้วนะค่ะมาสั้นเลยครับเป็นเกมพอยต์ของกสิทธิ์ครับยังปิดเกมเสิร์ฟไม่ได้ครับเกมมาดิวส์ก็เป็นเกมแรกจริงนะแต่ว่าสำคัญนะเซตที่3แล้วเซตตัดสินแล้วคือถ้าได้เกมแรกก่อนเกมต่อไปมันก็จะคลายความกังวลไปได้เยอะนะคะแล้วเกมแรกนี่เป็นเกมเสิร์ฟตัวเองด้วยกลับมาได้เปรียบนะคะเป็นเกมพอยต์อีกครั้งหนึ่งนะคะของกสิทธิ์เกมพาร์ทค่ะ First game final set 1-0นะคะในเซตที่3กสิทธิ์นำค่ะคือถ้าลูกเสิร์ฟมาเนี่ยคือไว้ใจได้เลยนะเป็นนักเทนนิสที่รูปร่างสูงนะครับแล้วก็เสิร์ฟดีนี่แหละสำคัญมากๆนั้นเกมเสิร์ฟของกสิทธิ์เนี่ยทำให้ขึ้นมายืนอยู่ในนี่นะเบอร์หนึ่งแล้วนะค่ะใช่ค่ะหนึ่งในเดวิสครับครั้งนี้นะครับกสิทธิ์นี่ก็ในปีนี้นอกจากเดวิสคัพแล้วนะคะก็ยังจะเป็นตัวหลักให้สำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขัน4เกมนะคะที่ประเทศเวียดนามนะคะก็จะแข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็จะร่วมทีมชาติไทยไปด้วยเมื่อ2-3 ปีที่แล้วนะคะใน4เกมที่ฟิลิปปินส์กสิทธิ์เองนี่ก็เกือบที่จะทำเหรียญรางวัลให้ตัวเองนะคะไปแพ้ให้กับนักเทนนิสฟิลิปปินส์ใช่มั้ยคะในรอบ8คนสุดท้ายใช่ครับเป็นการติดทีม4เกมครั้งแรกของเขาแล้วก็ทำผลงานได้ดีทีเดียว
แต่ว่าเสียดายนิดนึงนี่ถ้าหลุดรอบ8คนสุดท้ายไม่ได้นี่ก็ติดเหรียญทองแดงในมือแน่ๆแล้วไม่เป็นไรนะคะสำหรับปีนี้เห็นก่อนหน้านี้เคยคุยกับบูมเองเขาก็บอกว่าอยากจะไปแก้ตัวนะคะแล้วอยากจะเอาเหรียญรางวัลให้ได้นะเป็นเป้าหมายที่ดีมากขอบคุณต่อครับเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตจากรัสเซียครับตาม0เกมต่อ1เซตที่3ครับเซตตัดสินแล้ว Love 1515 15ยังไงครับลงหรือไม่ลงการขาย 30.5 มั้ยแบ็คงานอินเซลของโรเบิร์ตฮารุริวานจริงๆของวานน่าจะลงนะน่าจะลงค่ะแต่ 30.5 ครับเหมือนไปแฉลบเส้นนะคะคือการจะนับลูกลงหรือไม่ลงบางทีสัมผัสเส้นนิดนึงเขาก็ถือว่าลงนะคะgame Latvia 1-1 ครับ1 game รับครับก็ถือว่านะรักษาจังหวะเกมเสิร์ฟไว้แล้วก็ทั้งการรักษาความฟิตของร่างกายเนี่ยสําคัญนะทุ่มเทมากบางเกมอะไรจะต้องดูคือสังเกตคู่นี้นะคะตั้งแต่เซตแรกเซตที่2เนี่ยเขาจะไม่หนีกันห่างนะคะเขาก็จะไปเบียดๆกันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวความตื่นเต้นจะไปยุ่งใจท้ายนะคะแล้วก็ไปชิงจังหวะกันตอนนั้นช่วงแรกๆก็จะประคองไม่ให้หนีกันมากลาฟิตี้แลนลี่แบบไม่ลึกพอนะครับสปีดบอลรถเนี่ยต้องระวังครับวันนี้โรเบิร์ตชิงยิงว่าตีวางขนาดเส้นก่อนเลยยากการจังหวะแบ็คแฮนด์ลูกนี้มันเอี้ยวตัวมันบิดผิดธรรมชาติเนาะใช่ละLove 30ที่จะลุ้นกันหน่อยเวลาเสิร์ฟเนาะสมมติเราเชียร์ทีมเราเสิร์ฟแล้วฟอลมาทีแล้วนะครับเสียดายต้องลุ้นกลับมาดูฟอลครับคือพยายามอย่าเสียง่ายๆนะคะคือจังหวะในการเสียเนี่ยคือ out game Latvia มันก็คู่เห็นวิ่งไปเลยนะผมว่าน่าจะวางแผนLatvia ไปที่ห้องน้ำนะผมเห็นวิ่งเลยผมไม่แน่ใจว่าอาการยังไงนะแต่เหมือนจะเบรกเกมด้วยการวิ่งไปเข้าห้องน้ำครับออกจากสนามไปแล้วนะคะกสิดิที่ตีเสร็จนี่วิ่งไปเนี่ยกระโดดปวดหนักปวดเบาหรือเปล่านะฮะเราก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าคือภาพบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคือวิ่งนะครับออกไปนอกคอร์ตว่าแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถไปได้พักระหว่างเกมนะครับเกมขี้ก็ดูในเกมที่3นะคะที่กสิดิษฐ์เล่นนี่เราก็เห็นว่าเอ๊ะจังหวะทำไมแบบบางทีปล่อยให้เขาได้แต้มง่ายๆใช่คือเร่งเลยใช่เร่งเลยใช่เร่งตีแล้วก็พลาดค่ะ
พราะว่าในเกมแรกนี้ก็ยังดีนะเกมนี้ดูอาการนะฮะเหมือนแปลกๆมันเล่นเสียเร็วแล้วก็เนี่ยพอเสร็จแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยชาแต่เรียกกลับมานี่ต้องกลับมาเล่นต่อใช่ไหมคะใช่ครับวงการก็ขันเวลานะครับผมพักหมดเวลาแล้วก็เนี่ยรัตเวียก็มาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในจังหวะคือจริงๆก็คือพักระหว่างเกมขี้มันนาทีครึ่งนะครับ90วิค่ะพักระหว่างการแข่งขันในเกมนี่เขามากดดันละใช่กรรมการก็ขันตามเวลาไหมเราไม่แน่ใจว่าอาการของกสิทธิ์นะครับเมื่อสักครู่นี่วิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยก็ได้แต่รุ้นแหละ Time violation warning ตอนนี้โดนเตือนแล้วคือถ้ากลับมาไม่ทันปรับแพ้เลยเหรอคะแน่นอนเขาจะปรับไปเรื่อยตามเวลาแต้มก่อนแต้มก่อนนะครับตอนนี้คือโดนเตือนแล้วนะครับประกาศจากแชมป์พายแล้วค่ะคือใช้เวลาเกินนะฮะตอนนี้เราก็ได้แต่รุ้นนะครับแต่อาการแบบนี้เกิดไม่บ่อยนะคะสำหรับทาลัน15ครับเนี่ยโดนแล้วคือเสียไป1แต้มแล้วนะครับตอนนี้กรรมการเตือนครั้งแรก 15-0 ใช่ก็เหมือนกับเริ่มเล่นเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือก็จะเตือนทุกเวลาแล้วก็ตัด1แต้มไปแล้วเตือนครั้งที่1แล้วครั้งที่2คือตัดแต้มเลยก็เป็นแต้มของรัสเซียไปแล้ว 15-0 นะครับตามกติกาเลยโอ้ 30-0 แล้วยอมโอ้ 30-0 เลยครับก็ต้องยอมนะครับว่ากสิทธิ์กลับมาไม่ทันนะไม่น่าใจว่าอาการเมื่อสักครู่นะครับที่ออกไปเนี่ยชมกันต่อครับก็ไม่เป็นไรนะคะโดนไป2คะแนนก็ยังมีโอกาสไล่มาได้อยู่นะout 15เท่าไหร่ทำไมยังเป็น15อยู่ล่ะคะที่ประกาศยังไงผมได้ยินอย่างนั้นเลยทำไมเนี่ยถ้า15-0เหรอตอนนี้แต้มในหน้าจอก็ใช่ไหมครับก็ขึ้นไม่แน่ใจแล้วว่าก็ขึ้นมาแล้วครับเป็น15-0นะครับก็คือยังไม่โดนตัดแต้มครับอาจจะเป็นการเตือนมาค่ะเมื่อกี้ค่ะมากลับมาทันพอดีFourty love 40-0นะคะ3เกมพอยต์ยังพลาดลาดเวลิฟส์3 games ช่วงนี้ออกมาแล้วนะครับยังไม่ทันลูกเสิร์ฟบางทีผิดพลาดเองตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคือเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมอ่ะหลังจากที่ออกไปเมื่อกี้ค่ะอาการของทั้งร่างกายมันน่าจะมีอาการนะค่ะ3-1นะคะโรเบิร์ตนำตอนนี้สถานการณ์ของกสิดิตนี่ก็ต้องพยายามนะคะนอกจากจะรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้ต้องเบรกเขาให้เร็วด้วยนะคะ15แล้วก็สิ่งสำคัญคือกระตุ้นตัวเองให้กลับมาอยู่ในเกมให้ได้นะหลังจากที่สมาธิหลุดไปเมื่อกี้จังหวะหลุดไปนะคะยังได้ฮะยังได้ยังเสิร์ฟดีฮะยังยิงได้อยู่กลับเข้ามา
เยอะมากตัดสินใจดีมากครับวางดีแล้วนะเห็นแล้วว่าลูกนี้ลอยมาแน่นอนแล้วขึ้นดักหมดเลยแบ็คแฮนด์เปิดก่อนนะครับแล้วขึ้นตามในวันที่แบ็คแฮนด์งัดมาให้วอลเลย์หน้าเน็ตนะเล่นรีเทิร์นบุกเลยแล้วขึ้นเลยฮะการจบแต้มเร็วว่าแต้มจริงๆแล้วอาจจะได้เปรียบอยู่นะ3เกมพอยเสิร์ฟไล่ตามครับ Velvet 3 games ถือว่าดีนะเกมนี้นะถึงแม้จะใช่มั้ยครับมีอาการแต่ว่าเกมนี้สำคัญมากๆเพราะการรักษาเกมเสิร์ฟไว้เนี่ยมันทำให้เกมยังไล่ตามอยู่ก็ในเกมที่4นะคะก็อาจจะว่าร่างกายยังฟื้นไม่ทันนะคะยังกลับมาเนาะใช่ค่ะเพิ่งกลับมาจากนอกคอร์ตเนี่ยทำให้การเตรียมพร้อมของร่างกายยังไม่ดีเท่าไหร่แต่พอผ่านเกม4ไปนี่ก็รักษาเกมเสิร์ฟได้นี่ก็ถือว่าตอนเนี้ยเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในเกมตัวเองแล้วนะคะความมั่นใจก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับกสิดิษตอนนี้ก็ต้องมองแล้วว่าเกมต่อไปในถ้าเบรกเขาได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ในเกมตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะในเซตนี้เนี่ยอ้อมยังมองเห็นว่าทางโรเบิร์ตเองเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเท่าไหร่เขาก็ยังเล่นคือความสม่ำเสมอก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังไม่มีอะไรที่มันดึงให้เขามองว่าเขาได้เปรียบมากกว่าเรานะแต่อยู่ที่จังหวะของเรานี่แหละว่าต้องคุมของตัวเองให้ดีโดยสถานการณ์เกมนะครับเราต้องเบรกกลับถูกไหมใช่ค่ะเกมนี้ครับสำคัญมากๆเราจะเล่นให้นะครับไม่กดดันมากในเกมนี้นะต้องกดดันฝ่ายเสิร์ฟไม่ได้รับให้ดีใช่ใช่ยังมีโอกาสใช่ค่ะเกมที่6ในเซตที่3นะคะโรเบิร์ตจากลัตเวียเป็นฝ่ายเสิร์ฟนำอยู่3ต่อ2ได้เปรียบ1เกมเสิร์ฟนะคะนิดเดียวน่าจะรีเทิร์นได้เลย15ด้วยความแรงของลูกเสิร์ฟด้วยเนาะพี่เบิ้มทำให้จังหวะความแรงที่ตีกลับไปเนี่ยมันบางทีมันคอนโทรลยากเหมือนกันนะเยี่ยมขึ้นมาในจังหวะยิงสวนกลับไปดีแล้ววอลเล่ตรงนี้นะครับสปีดบอลของกสิดิษฐ์ดีมากเลยเนี่ยวอลเล่สั้นนะตั้งวอลเล่จะหยอดก็ไม่หยอดนะมันลึกมาเนี่ยตามยิงง่ายครับแล้วก็เลือกทางดีครับเ
คือคนที่ตกเป็นฝ่ายรับเนี่ยเวลาโดนโยกให้วิ่งเนี่ยจะเริ่มใช้กำลังเยอะขึ้นนะครับใช่ค่ะสถานการณ์เซตนี้เซตที่3แล้วโดนโยกไปนี่คือมองไปข้างหน้าก็ต้องระวังข้างหลังด้วยนะใช่ครับOut 40-15. นี่ประสิทธิพยายามจะวางไว้แข็งก่อนนะครับขอสกอร์ตรงนี้ไล่เส้นนิดเดียวเกมลาตเวียลาตเวีย leads 4 games to 24-2 นะคะโรเบิร์ตจากรัฐเวียนำกสิดิตอยู่ยังได้เปรียบ1เกมเสิร์ฟนะคะลุ้นเสิร์ฟกันต่อครับยังไงเราก็ยังมีนะครับบิ๊กเสิร์ฟของกสิดิตอยู่ได้ลุ้นนะถ้าเสิร์ฟแรกยังมาแบบนี้เนี่ยนะครับในทุกๆเกมมีหวังครับกับตันโบครับเสิร์ฟดีรีเทิร์นสั้นมาโดนครับ30 loveนะแต่แบบนี้จบ2ช็อตเลยนี่แหละค่ะจริงโอ้โหโอ้ไม่ทันครับลูกนี้เจอบล็อกรีเทิร์นเสิร์ฟของโรเบิร์ตกลับเร็วเลยฮะไม่คิดไม่ถึงจะโดนลูกนี้ยังได้ครับยังเหลืออีก2เกมพอยเกมทันปิดเกมเสิร์ฟลูกเอสยังฮึดอยู่ครับสกิดไม่ยอมอยู่แล้วไล่ตามมาเป็น3-4นะคะเกมเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็เถอะใช่แต่ตอนนี้ปัญหาคือยังต้องพยายามเบรกเขาให้ได้อะเบรกเพื่อจะตีเสมอให้ได้ก่อนนะนี่แหละมันยากตรงนี้นะใช่ยากตรงนี้เพราะว่าเกมเสิร์ฟเราตอนนี้ถือว่ามั่นใจแล้วความแน่นอนความสม่ำเสมอมาเต็มร้อยแต่ปัญหาคือตอนมันยังเบรกเขาไม่ได้เนี่ยแหละนี่แหละเทนนิสนะครับมันมี2เกมแล้วมีเกมเสิร์ฟเกมรับนะครับรีเทิร์นเสิร์ฟเนี่ยเกมหน้านี่ครับเราก็หวังว่านะครับลูกรีเทิร์นของกสิดิตนะจะมาได้จังหวะแล้วก็เผื่อไปลุ้นเสิร์ฟของฮะโรเบิร์ตนิดนึงนะครับเสิร์ฟแรกหลุดหน่อยนะครับหรือเสิร์ฟลดประสิทธิภาพลงมันก็นั่นแหละจังหวะเทนนิสเกมมันเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดจ้าผมต้องอาศัยลูกขึ้นแล้วนะพี่อ้อมใช่ค่ะตอนนี้ที่สนามนี่เจ้าหน้าที่กรมอุตุเราไปละน้องแคมเบรีนแต่ดูที่สนามเรามีลมนะคะมีอากาศเริ่มถ่ายเทเริ่มโอเคแล้วมีเมฆเยอะขึ้นนะใช่ค่ะลุ้นเกมนี้ครับเกมเสิร์ฟของฝ่ายทีมลิฟส์ครับจากรัตเวียครับโรเบิร์ตแล้วก็เกมรับลูกเสิร์ฟโดยกสิดิตสำเร็จก็4เกมต่อ3ครับทีมรัสเซียนำ
15 love อันนี้สโตรกจากเบสไลน์นี่เราพลาดก่อนนะค่ะใช่ค่ะเราก็ใส่เต็มที่แล้วเขาแน่นเนี่ยแหละค่ะวางลึกบีบให้เราอยู่เส้นหลังอย่างเดียวเลยคือไม่ให้ได้มีโอกาสที่จะพลิกแถมยังวางนะครับใช่เส้นนี้วิ่งดีแล้วพอกระสีต้องใช้สไลด์แบ็คแฮนด์มือเดียวนี่เป็นเกมรับเต็มๆแล้วจังหวะการตีนะครับของทีมลัตเวียเนี่ยตีเต็มๆแล้วใส่ด้วยความมั่นใจกดดันพอสมควรครับเกมนี้นะตั้งใจจะเบรกแต่ว่าโอกาสนะครับมันยังน้อยจริงๆ3เกมพอยต์ของลัตเวียครับเกมลัตเวียไม่มีโอกาสครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าทั้งเกมลูกเสิร์ฟและลูกตกการตีครับของเขาแน่นกว่า5 games ต้องลุ้นใหม่ฮะยอมยังเหลือให้เสิร์ฟยังไงต้องลุ้นเกมเสิร์ฟครับเนี่ยพลังการเล่นในตอนนี้นะครับมุมด้านเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตจากรัสเซียได้ดีมากคือเขาเป็นคนที่คอนโทรลเกมได้ดีนะแล้วก็จังหวะที่วิ่งตีเนี่ยเขาก็ยังคุมน้ำหนักบอลได้ดีการเคลื่อนที่นะเขาตีบอลเร็วบอลช้านี่ใช่แล้วเขาคุมน้ำหนักบอลคุมทิศทางบอลได้ดี5-3 นะคะโรเบิร์ตนำก็เกมนี้นี่กสิดิตเสิร์ฟภายใต้ความกดดันเยอะนะคะดูว่าเสิร์ฟก็อยู่ในแมตช์เลยใช่ไหมใช่ Love 15 พยายามจะลุ้นให้ออกนะค่ะดีเทิร์นไปลึกมากนะครับใกล้เส้นแล้วก็จำพายก็ไม่ได้โอเวอร์ลูอะไรแล้วปุ่มกับเส้นก็นั่งนิ่งนะครับเนี่ยแล้วกลายเป็นเราตีออกมาแรกใหม่ครับมาแล้วเซอร์เบสยังมีให้เห็นอยู่นะคะตลอดทั้ง2เซตที่ผ่านมาถึงตอนนี้มีเอสเกือบทุกเกมเกือบทุกเกมค่ะครั้งแรกนี้ที่มีบิ๊กเซิร์ฟจริงๆครับก็จะสำเร็จสองลูกติดเลยยังไงฮะแย้งที่แชมป์ไพ่ว่าไงให้แต้มเรานะครับเสิร์ฟแค่สิบลูกครับสองลูกต่อกันเลยคือแล้วมือเดียวด้วยพี่เบิ้มมือเดียวแล้วการคอนโทรลหน้าไม้มันลำบากไง
เป็นแมตช์พอยต์นะคะเชียร์หน่อยดีกว่าขอหน่อยครับเซฟแมชพอยต์แรกครับจังหวะแรลลี่จากเบสไลน์ทั้งคู่แล้วก็เป็นแบ็คแฮนด์ออกหลังของลัตเวียกับมาดิวส์เซฟเป็นหนึ่งครับจังหวะเคลื่อนที่เข้าตีลูกสั้นเนี้ยเดี๋ยวจริงๆจังหวะเท้าทิ้งจังหวะได้ดีแล้วก็แม่นเหลือเกินเกือบจะบอกว่าลูกนี้ออกแล้วนะคือมันตีแบบใส่เส้นเลยอ่ะใช่ค่ะต้องยอมรับอ่ะมันลงอ่ะแล้วก็ลุ้นให้ออกกันแหละเขามองพื้นที่ได้เร็วนะแมตช์พอยต์ครั้งที่2 yes. เซฟได้อีกด้วยลูกเสิร์ฟนี่แหละไม่ยอมครับยังเชียร์นะครับอุตริตไม่ยอมฮะไม่หงอยนะครับเซฟมาแล้ว2แมตช์พอยต์ไม่แน่ครับยังไงต้องลุ้นกันต่อนั่นแหละจังหวะนิดนึงนะคะสำหรับกสิดิตแล้วก็เปลี่ยนได้ดีด้วยเยี่ยมนี่ค่ะลูกนี้ต้องเอียวตัวในการตีแล้วลูกมันก็เลยปลิ้นออกแหมเซฟค่ะเซฟ2แมตช์พอยต์นี่กลับมาได้เปรียบนะคะเป็นเกมพอยต์ของตัวเองเกมพอยต์ใจยังได้อยู่นะคะโอ้โหเจอไป2เซตพอยต์นี่ก็ยังกลับมาปิดเกมตัวเองได้ Latvia leads 5 games to 4แมตช์พอยต์ได้นี่ไม่ธรรมดาครับไล่มาเป็น5ต่อ4นะคะกสิดิตลุ้นกันต่อครับลุ้นจริงๆครับเป็นคู่แรกนะครับเป็นแมตช์แรกของการแข่งขันนิวส์ครับนะครับไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราเล่นที่สนามสมาคมกีฬาเทนนิสนะครับเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยใช้เวลาไป2ชั่วโมงกว่านะคะใกล้ๆเฉียดๆ3ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะเกมหน้านี่ว่าไงพี่อมลุ้นอีกแล้วนะลุ้นหนักคือปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตเองเนี่ยเขาก็คุมได้ดีนะคะเขาก็ยังก็ลองดูนะเพราะว่าบางทีอย่างที่ว่าบางครั้งเราเพชรช่วยลงมาในช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับคือจังหวะของเราเนี่ยถ้ารีเทิร์นเสิร์ฟได้ดีนะคะแล้วก็เปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรูปได้เร็วได้ก่อนทำได้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นของเรานะฝั่งเราก็จะได้เปรียบแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้มันต้องรับก่อนใช่ไหมใช่เราต้องรับก่อนI
ใช่ค่ะแล้วจะได้เปรียบตอนนี้ใช่พอว่าเขาเป็นฝ่ายรุกเนี่ยเขายืนเลือกมุมได้เลยอ่ะแม่นมากนะครับแล้วเป็นฝ่ายที่โยกให้เราวิ่งอ่ะเนี่ยฮะเขาตำแหน่งเขาไม่ได้ไปจากกลางคอร์ตตรงนี้เลยนะคะนี่แหละความได้เปรียบยืนจุดเดียวนี่มองเห็นทั่วคอร์ตเลย30 loveขึ้นมาบีบหน้าเน็ตนะคะทำให้เราต้องพยายามยิงไปทางหลังNet first serviceครับโอกาสตอนนี้ของรัฐเวียนะครับได้ถึง3แมตช์พอยต์ค่ะเอาน่ะเกมเมื่อกี้นี่ยังละเซฟไป2เออมาลุ้นเซฟแมตช์พอยต์กันต่อครับยังไม่จบมีพลาดเหมือนกัน40 15ตอนนี้ใจของโรเบิร์ตก็อยากจะชนะเพราะอยากจะชนะเขาก็พยายามที่จะเร่งปิดเหมือนกันนะคะครับแมตช์ 7-6 3-6 3-6 6-4 ครับของทีมรัสเวียครับได้ไปก่อนนะครับในเดี่ยวสลับมือในวันนี้นะครับใช่ค่ะชนะโรเบิร์ตชนะกาซิดิสสำเร็จของประเทศไทยไป2-1เซตนะคะเซตแรกนี่สู้กันถึงไทยเบรกชนะไป7-6ไทยเบรก7-4นะคะเซตที่2มาแพ้ให้กาซิดิส3-6แล้วก็มาเอาชนะในเซตที่3อีก6-4นะคะเก็บแต้มแรกให้ทีมรัสเวียนำไทย1-0นะคะแต่เดี๋ยวจะมีอีกคู่หนึ่งนะคะพี่เบิ้มใช่ครับค่ะจะเป็นการแข่งขันเดี่ยวสลับมือนะคะมือหนึ่งของรัสเวียก็คือเอเนสกูบิดนะคะอดีตมือ10ของโลกนะคะแล้วก็มือ2ของไทยก็คือยุทธนาเจริญผลน้อง2นะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาชมการแข่งขันในคู่ที่2กันต่อนะคะตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงเนาะใช่ครับพบกันใหม่ครับLadies and gentlemen, the next match of this tie would be at 1 o'clock, 1 p.m. Thank you.